กด follow กด subscribe ตัว Clubhouse อันนี้นะครับนิติฮับชื่อเดียวกันไว้ได้นะครับแล้วก็จะมี Clubhouse มีกิจกรรมจัดต่อเนื่องกันไปเราแทบจะทุกวีคจะมี Clubhouse จัดอยู่ตลอดนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นไลฟ์ผ่านแฟนเพจบ้างนะครับสลับกันนะครับนะฮะวันนี้ก็ผมเองนะครับขอแนะนำตัวสักรอบหนึ่งนะครับชื่อโอ๊ตวินิจพันธ์กัญญพงศ์นะครับก็เป็นขอรับอาสาวันนี้เป็นมอดเรเตอร์ของหัวข้อนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบชมภาพยนตร์มากที่สุดแล้วในกลุ่มนะฮะก็ได้รับมอบหมายจากทุกคนก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทีมงานด้วยนะครับน้องๆทีมงานของทีมวันนี้ที่ช่วยประสานงานนะครับก็จะมีน้องพีมีน้องเมย์แล้วก็น้องแอลนะครับ3คนนะครับที่ช่วยกันประสานงานติดต่อที่ยากรแล้วก็ร่วมกันจัดวันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้ทั้งนั้น20:00 นะครับขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราทั้ง5ท่านนะครับท่านที่1นะครับอาจารย์ประวิตรแต่งอักษรนะครับเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์แล้วก็เป็นกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ด้วยนะครับท่านที่2อาจารย์ก้องฤทธิ์ดีนะครับเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์เช่นกันแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการของหอภาพยนตร์นะครับองค์การมหาชนเช่นกันครับสวัสดีครับท่านที่3นะครับพี่สุภาพนะครับภริมัทเทพาทิพย์นะครับก็หรือว่าพี่หมูนั่นเองนะครับหลายท่านจะรู้จักพี่หมูในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารภาพยนตร์ไบโอสโคปนะครับแล้วก็บทบาทในปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล Documentary Club นะครับก็เป็นคลับที่นำหนังสารคดีจากทั่วโลกเลยนะครับเข้ามาให้คนไทยได้ชมกันนะครับท่านที่4นะครับพี่กอล์ฟนะครับธันวารินสุขพิสิทธิ์นะครับก็เป็นอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนึงที่วันนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่เรามาคุยกันก็คือแมลงในสวนหลังบ้านนะครับinsect in the backyard นะครับซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยถูกแบนนะครับก่อนที่จะได้ฉายในที่สุดนะครับท่านสุดท้ายนะครับพี่ไก่รัตพลบุญประกอบนะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นท่านล่าสุดเลยที่อาจจะเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องมาเล่าในวันนี้เรื่องเสรีภาพของภาพยนตร์ไทยนะครับเพราะว่าพี่ไก่ก็เป็นผู้กำกับหนังเรื่องเอทิปัสซิโกนะครับซึ่งเป็นสารคดีที่เกี่ยวข้องกับกรณีของวัดพระธรรมกายนะครับแล้วก็ตอนแรกก็มีข่าวออกมาว่าเกือบจะไม่ได้ฉายเนาะแล้วก็สุดท้ายก็ได้ฉายนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราลองมาคุยกันนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามวงการหนังไทยก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าในเรื่องของเสรีภาพนะครับโอเคครับก็วันนี้หัวข้อที่เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันเนี่ยนะครับแล้วก็จะคุยกันในบรรยากาศสบายๆนะครับเป็นกันเองนะครับClubhouse ของนิติฮับนะครับก็เราก็จะพูดคุยกันนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ไทยที่เราจะซูมอินเข้าไปในเรื่องของเสรีภาพเนาะแล้วก็เราก็จะตั้งคำถามกันถึงหนังต้องห้ามนะครับหนังต้องห้ามเนี่ยพอเรามองย้อนไปในอดีตนะฮะทีมงานทำการบ้านมาเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆเรามีหนังต้องห้ามหรือว่าหนังที่เรียกว่าอาจจะขาดเสรีภาพหรือว่าไม่ได้รับเสรีภาพเท่าที่ควรนะฮะแปลคำว่าสุดท้ายแล้วหนังก็ไม่ได้ถูกอนุญาตให้ฉายให้คนไทยโดยทั่วไปได้ดูหรือว่าบางเรื่องก็ถูกตัดทอนนะครับถูกตั้งเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้สุดท้ายแล้วยังได้ฉายนะครับก็ไล่ตั้งแต่อย่างในโปสเตอร์ที่เราทำประชาสัมพันธ์ของคลับเฮาส์วันนี้นะครับก็มีตั้งแต่ Anna and the King นะฮะอันนี้ก็ตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยหลายท่านอาจจะเคยเห็นโปสเตอร์เห็นตัวอย่างหนังใน YouTube นะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ดูนะฮะแล้วก็จะมีโจเหวินฟ้าที่นักแสดงเอเชียที่รับบทเป็นรัชกาลที่4เนาะแล้วก็มีโจดี้ฟอสเตอร์นะครับเล่นเป็นแหม่มแอนนานะครับอยู่ในเรื่องนี้นะครับหรือว่ากระทั่งถัดมานี่อีกเรื่องนึงที่มีประเด็นเยอะนะครับที่จะโดนห้ามฉายก็คือเรื่องศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นนาคปลกหรือว่าแสงสัตวรรษที่อาจจะมีฉากพระเล่นกีตาร์นะครับที่ทำให้เป็นประเด็นทำให้หนังไม่ถูกไม่ให้ฉายถูกแบนนะครับหรือว่ากระทั่งมีอาบัตนะฮะอาบัตที่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเปรตอาบัตเพื่อว่าพอเปลี่ยนชื่อแล้วก็กลับจะได้ฉายนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเอฮิปัสซิโกของพี่ไก่อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปหรือว่า
กระทั่งอีกมุมนึงนะครับในเรื่องของความเชื่ออย่าง15ค่ําเดือน11ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ถ้าใครจําได้นะเวลานั้นก็มีกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องว่าการทําหนังเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับความเชื่อของพญานาคเนี่ยยอมรับไม่ได้นะฮะก็คือทั้งนั้นก็คือขอไม่ให้มีการฉายนั่นเองนะครับเรื่องอื่นๆก็มีอย่างเช่นหมากเตะโลกตะลึงที่อันนี้ก็จะกระทบความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะฮะทําให้ผู้สร้างนี่ต้องหยุดไปทำหนังใหม่เลยก็ง่ายๆคือเปลี่ยนชื่อจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศสมมุตินะฮะทำกรีนสกรีนทำเอฟเฟกต์อะไรใหม่หมดเพื่อลบชื่อและการอ้างถึงประเทศเพื่อนบ้านไปอย่างนี้นะครับหรือว่าหนังที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับทางการเมืองเช่นปิตุภูมิที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ฉายนะฮะมีหนังเรื่องของเชกสเปียร์ต้องตายที่มีภาพของเหตุการณ์6ตุลา2519แล้วก็การชุมนุมเมษา2552ก็ไม่ได้ฉายกันอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือคนบาปพรหมพิรามนะฮะที่มีคนในพื้นที่นะฮะในจังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ในอำเภอเนี้ยนะครับบอกว่าไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายใจกับชื่อสุดท้ายหนังก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคืนบาปพรหมพิรามเติมสระอือเข้ามา1ตัวก็สามารถฉายได้เป็นต้นอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์ประวิตรนะครับว่าอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังแล้วก็พูดถึงเสรีภาพของภาพยนตร์ไทยในแง่มุมต่างๆอย่างเมื่อกี้ที่เล่าไปนอกจากเสรีภาพที่ถูกกำกับดูแลโดยภาครัฐแล้วมันก็ยังมีปัญหาต่างๆมากมายที่กระทบกับเสรีภาพของภาพยนตร์ไทยอะครับอยากให้อาจารย์นำเสนอแง่มุมในขั้นแรกครับเชิญครับอาจารย์ครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนนะครับตั้งตัวปกติผมไม่ใช่ไม่ค่อยถูกเรียกให้พูดคนแรกนะจะฟังคนอื่นแล้วค่อยเห็นด้วย เอาอย่างนี้ละกันอย่างแรกสุดเลยละกันนะครับคือผมว่าประเด็นหัวข้อวันนี้การที่เรามีหัวข้อวันนี้เสรีภาพของภาพยนตร์ไทยในระบอบประชาธิปไตยมันบอกอะไรเกี่ยวกับประเทศเราเยอะพอสมควรนะครับคือประเทศเราถ้าประเทศเรามีเสรีภาพในแง่ของการแสดงออกไม่ว่าจะในสื่อหรือศิลปะอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเราไม่จำเป็นต้องมาคุยกันเรื่องหัวข้อเนี่ยการคุยก็แสดงว่ามันแปลว่ามันไม่มีนะครับแล้วก็ยังไงดีส่วนตัวผมเนี่ยคือเมื่อกี้ขอโทษคุณวินิจพัฒน์ใช่ไหมครับเรียกโอ๊ตได้เลยครับครับโอ๊ตใช่ไหมครับครับไล่เรียงเนี่ยเอาผมแบ่งการอะไรเดียแชร์ส่วนตัวของผมไปเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับในฐานะคนดูหนังเนี่ยผมก็เหมือนกับทุกคนที่ซัฟเฟอร์กับการโดนริดรอนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารผ่านในภาพยนตร์มาตลอดพูดง่ายคือเจ็บปวดกับการดูหนังแล้วโดนเซ็นเซอร์มาโดยตลอดอ่ะแล้วก็บ่นกับเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยยังเริ่มดูหนังแรกๆเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาของคนดูหนังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละแล้วยิ่งเวลาผ่านไปเราก็ตั้งคำถามว่าเซ็นเซอร์เนี่ยถือดียังไงถึงได้มาอวดอ้างแอบอ้างหรือตั้งแง่ในแง่ที่ว่าเขารู้ดีกว่าเราอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กับความเจ็บปวดนี้มาตลอดหมายถึงอยู่กับการที่พยายามจะเซ็นเซอร์โน่นนี่นั่นเรื่องเซ็กส์บ้างเรื่องพระบ้างเรื่องความรุนแรงบ้างความรุนแรงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคนไทยเราชอบความรุนแรงนะครับแต่เรื่องเซ็กซ์นี่มันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละฮะก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานนะครับจริงๆขอไล่ตามสิ่งที่คุณโอ๊ตพูดเมื่อกี้นิดนึงแล้วกันคือบรรดาชื่อหนังทั้งหลายที่ไล่เรียงมาเนี่ยจริงๆก็มีส่วนรับรู้ช่วงเวลานั้นอยู่เยอะพอสมควรนะครับคือถ้าให้พูดในภาพรวมเนี่ย ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเซ็นเซอร์ก็ริดรอนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของคนดูมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังไงดีก่อนปี2551เนี่ยเราก็เรียกร้องให้มีการจัดเรทนะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าตั้งแต่2520ที่ผมเริ่มต้นดูหนัง2510กว่า2520เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นดูหนังเนี่ยเสียงที่พูดถึงเรื่องการจัดเรทเนี่ยมันดังอื้ออึงมาเป็นเวลานานนะครับแต่พอมันเริ่มมีการจัดเรทคือปี2551เนี่ยคือมันตลกตรงที่ว่าเราจัดเรท2551นับจนถึงปัจจุบันมันก็15ปีอ่ะเราเพิ่งจะมีระบบการจัดเรททั้งที่ชาวโลกอ่ะเขาจัดเรทมาเป็นหลาย10ปีเป็น40 50ปีแล้วอ่ะฮะแล้วมันก็บอกมันก็อีกตอกย้ำอีกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ระบบการริดรอนเรื่องเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของคนดูหนังเนี่ยมันเลวร้ายแค่ไหนแต่ก็อย่างที่คนรู้จริงนี่ผมพูดในสิ่งที่เหมือนกับเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพอมันจับเรทปุ๊บเนี่ยยังไงฮะก็มันก็มีเรทคุณพ่อรู้ดีนะครับคือเรทซอเสือนะครับเรทซอเสือคือเรทส่งเสริมนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมทราบมาจากคนทำงานเซ็นเซอร์ว่าเขาไม่อยากจะให้เรทซอเสือกับบรรดาหนังที่ฉายอยู่ตอนนี้เพราะว่าเรทหนังเรื่องอะไรที่ได้เรทซอเสือจากเซ็นเซอร์หนังเรื่องนั้นเจ๋งเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรทซอเสือก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ถูกตั้งมาด้วยความหวังดีสุดท้ายก็ไม่เคยใช้อีกอันนึงที่เราบ่นกันมากคือเรื่องเรทหอหีบซึ่งก็แปลว่าหอหีบคือห้ามฉายก็แปลว่าต่อให้คุณอายุ50-60คุณก็ไม่มีวุฒิภาวะแล้วก็เซ็นเซอร์ก็ถือดีในแง่ที่ว่าฉันรู้ดีฉันกั้นกรองให้เธอเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ริดรอนนะมันสบประมาทสติปัญญาของคนดูอะซึ่งพูดถึงเซ็นเซอร์ทีไรเนี่ยผมเดือดทุกทีอะคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้ทุกทีเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเป็นใครวะมาก้าวล่วงโน่นนี่นั่นทีผมขอนี่ผมก็จะให้เวลาไม่เยอะใช่ไหมแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดยาวด้วยจริงๆผมขอไล่เรียงบรรดาหนังทั้งหมดที่มีอยู่นะครับอย่างกรณีแอนนาแอนด์เดอะคิงที่เมื่อกี้โอ๊ตพูดถึงนะครับก็จริงแอนนาเดอะคิงเนี่ยประวัติศาสตร์มันมีเหมือนกันว่าตอนหนังเรื่องแรกที่แอนนาแอนด์เดอะคิงออฟสยามนะครับหนังประมาณปี1940กว่าเนี่ยเบรกซ์ฮาริสันเล่นกับไอรีนดันนั้นแล้วนี่ได้มาฉายในเมืองไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันตรงกับ2540กว่านี่มันรัชกาลที่7มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนั้นได้มาฉายเสร็จแล้วพอมาจนถึง The King and I ปี1950 56 57ผมจำไม่ได้ประมาณนี้นะครับที่ยูบรินเนอร์เล่นแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ฉายได้เปิดเป็นหนังเพลงที่โด่งดังมากที่พูดถึงเรื่องลอซี่กับแมมแอนนาแล้วก็หนังเรื่องนี้ปรากฏว่าในตอนเปิดรอบปฐมทัศน์ที่นิวยอร์กเนี่ยก็มีทูตท่านทูตคือคุณพศรสิงห์เนี่ยก็เป็นประธานในการฉายหนังรอบปฐมทัศน์อันนั้นไม่ได้เป็นประธานเป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าถูกห้ามฉายในเมืองไทยด้วยเหตุผลคือนำเสนอภาพของสถาบันกษัตริย์ที่ไม่เหมาะสมอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารนึงผมเคยอ่านในหนังสือหนังไทยผมรู้สึกว่าต้อยพานุจะเป็นคนเขียนนะครับซึ่งต้อยรู้สึกอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับคือต้อยเขียนว่าตอนที่หนังเรื่องเคียนไอกำลังจะเข้าฉายแล้วรัชกาลที่9ก็ได้ดูหนังเรื่องเคียนไอนะครับแล้วก็ทรงขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านนะครับทรงตรัสประมาณว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรในการฉายแต่สุดท้ายหนังก็ห้ามฉายมันก็เลยแอนนาเดอะคิงก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งที่อะไรต่อเนื่องมาคือในเมื่อหนังเกี่ยวกับคิงไอฉายไม่ได้หนังเกี่ยวกับรัชกาลที่4กับแมมแอนนาก็เป็นเรื่องที่ต้องห้ามไปโดยปริยายนะครับผมขอยังไงดีผมขอพูดถึงหนัง2เรื่องที่เมื่อกี้เอ่ยถึงนิดนึงได้เพราะว่าเชิญนะครับยังมีเวลาครับอาจารย์ครับโอเคคือเรื่องหมากเป็ดเนี่ยเป็นหนังที่ผมได้ดูตอนก่อนที่มันจะมีปัญหาตอนนั้นเนี่ย GTS เนี่ยเขาชวนผมไปดูชื่อก็ใช่เลยฮะชื่อหมากเตะโลกตะลึงแล้วก็ประเด็นตอนนั้นก็คือตอนที่ผมดูเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกเลยว่าหนังเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือคนทำหนังก็ตอนนั้นก็ถ้าจะมองในเชิง PC เนี่ย political correctness เนี่ยเขาเล่นตลกกับคนลาวนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องความเป็นลาวความเป็นไทยมันเกี่ยวข้องกับตัวละครซึ่งเป็นชาวอีสานซึ่งถูกปฏิเสธจากทีมชาติไทยก็เลยไปช่วยทีมชาติลาวเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันไม่มีประเด็นเรื่องการเหยียบย่ำดูถูกเพื่อนบ้านอย่างรุนแรงหรืออะไรที่มันสาหัสสากรรจ์เลยแต่ผมว่ากรณีหมากเป็ดโรคตะลึงเนี่ยมันเกิดจากคนที่ไม่ได้ดูหนังแล้วไปสะเทือนกับประโยคที่ว่าสักวันหนึ่งประเทศลาวจะไปบอลโลกอ่ะมันเหมือนกับหนังเรื่องนี้มันสร้างแท็กไลน์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อคนลาวอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเลยลุกลามเป็นไฟลามทุ่งผมเชื่อว่าคนไม่ได้ดูหนังเรื่องหมากเป็ดเนี่ยเยอะมากแล้วก็พูดว่าทำไมดูถูกเพื่อนบ้านอะไรทำนองเนี้ยทั้งนั้นจริงๆแล้วผมยืนยันว่าเท่าที่ผมได้ดูอ่ะคนทำมีเจตนาที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะในแง่ของการเหยียบย่ำเพื่อนบ้านแต่ว่าบังเอิญเขาก็ทำการค้าในสุดเขาก็อะไรล่ะเขาก็เซ็นเซอร์ตัวเขาเองอันนั้นก็ไม่ได้ถือเซ็นเซอร์ในบ้านเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเพราะว่า
อันนี้เป็นเรื่องของเหมือนกับทูตลาวมาดูหรือมารับรู้แล้วก็ประท้วงด้วยแล้วก็เหมือนกับทำให้ทาง GTS ก็ถอนหนังไปเพราะฉะนั้นเซนเซอร์มันจึงเสรีภาพมันจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็นเซอร์อย่างเดียวบางทีคนทำหนังก็เซ็นเซอร์ตัวมันเองเหมือนกันตัวเองเหมือนกันสุดท้ายผมขอพูดเรื่องประเด็นเรื่องคืนบาปพรหมพิรามนิดนึงคือคืนบาปพรหมพิรามเนี่ยก็เป็นเรื่องตลกตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างจากมาเรื่องจริงแล้วก็เรื่องราวต่างๆเขาก็ทำเพื่อการค้ามันก็มีลักษณะของการอะไรอ่ะใส่สีตีไข่ตามสไตล์ของหนังดรามาติกอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าตั้งชื่อว่าคนบาปที่พรหมพิรามแล้วก็บอกว่าคนที่พรหมพิรามที่พิษณุโลกเนี่ยเขาประท้วงนะครับแล้วก็สุดท้ายคนทำการค้าเขาไม่อยากมีปัญหากับสังคมอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเขาก็อะไรที่เขาอ่อนผ่อนตามได้เขาก็ยอมสิ่งที่ผมแปลกใจมากก็คือว่าผมเจอคนที่ผมเมื่อสักต้นปีเนี้ยผมเจอคนที่ผมพิรามผมก็ถามเขาเรื่องนี้เหมือนกันว่าตอนที่หนังเรื่องคืนบาปคนบาปที่ผมพิรามออกฉายเนี่ยคุณรู้สึกโดนเหยียบย่ำไหมเขาบอกเขารู้สึกเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แย่แล้วก็ควรแล้วที่จะต้องเปลี่ยนชื่อหรือควรแล้วที่จะต้องแบกผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เปิดโลกทัศน์การรับรู้ของผมเยอะพอสมควรในแง่ที่บางทีเสรีภาพเนี่ยมันถูกริดรอนโดยเซ็นเซอร์บางทีมันถูกริดรอนโดยตัวคนทำเองหรือบางทีมันถูกกดดันโดยสังคมแวดล้อมซึ่งในหลายกรณีเนี่ยสังคมเองก็อาจจะไม่ได้ดูหนังเรื่องนั้นด้วยซ้ำไปเนี่ยเพราะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าเราอยู่ในโลกที่บางทีเสรีภาพมันก็ไม่ได้เปิดนอกจากมันไม่เปิดกว้างแล้วมันมีการกดดันมาจากหลายทิศทางเอาเป็นว่าในเบื้องต้นผมพูดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับได้เลยครับขอบคุณอาจารย์ประวิทย์นะครับก็เดี๋ยวช่วงหลังๆอาจจะมีการเปิดให้ทุกคนได้พูดกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับทีนี้ท่านที่สองนะครับเชิญอาจารย์ก้องนะครับทีนี้ในมุมของเมื่อกี้อาจารย์ประวิทย์ก็เกริ่นมาแล้วแหละว่าประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีระบบติ้งทีนี้ถ้าเท้าความให้สำหรับท่านที่อาจจะเกิดไม่ทันหรือว่าอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับวิธีการจัดระบบเบตติ้งในเมืองไทยอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์ก้องช่วยเล่าให้ฟังแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือว่าไม่แน่ใจว่าก่อนที่มีระบบเบตติ้งกับหลังมีระบบเบตติ้งเนี่ยการเซ็นเซอร์หรือว่าเสรีภาพมันยังมีเท่าเดิมหรือว่าลดน้อยลงไหมหรือว่าอีกประเด็นนึงก็ต่างประเทศเขามีระบบเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคืออย่างในต่างประเทศมีพอมีระบบเรตติ้งปุ๊บเนี่ยการเซ็นเซอร์แทบจะน้อยลงเมื่อเขาใช้เรตติ้งในการจัดแต่ของทางเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมา20ปีนะถามก๊อฟดูก็ได้นะฮะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจำแม่นเลยที่หอพยนตร์เรามีตอนที่หนังก๊อฟโดนแบนเราก็มีอาจารย์กฎหมายนะตอนนั้นอาจารย์สาวิตรีมาใช่ไหมฮะคุยกันเรื่องนี้ยาวเลยจริงๆมีเรื่องเซ็นเซอร์หรือว่าเสรีภาพภาพยนตร์ไทยในหลายแมตช์มากนะครับในช่วง10กว่าปีหลังนะฮะก็คิดว่ายังก็คงจะต้องคุยกันต่อไปอีกนะในเมื่อสถานการณ์หรือว่าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้นะฮะผมขอจอนที่จะตอบคำถามโอ๊ตหรือว่าประเด็นที่โอ๊ตยกมานะครับขอย้อนไปนิดนึงก็คือต่อจากพี่ปวิตรนะครับที่ยกมาทั้งหลายนะ The King Macbeth หรือว่าอะไรนะคืนบาปใช่ไหมฮะ Shakespeare Insect ของก๊อฟใช่ไหมครับคือแค่กำลังจะบอกว่าตอนนี้เราต้องแยกให้ออกนิดนึงระหว่างเซ็นเซอร์ที่แปลว่ารัฐเซ็นเซอร์หรือ State Censorship ใช่ไหมครับก็คือคนที่มีอำนาจเนี่ยใช้กฎหมายเพื่อที่จะบอกว่าห้ามดูอะไรอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้คือ State Censorshipใช่ไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งคือที่เมื่อกี้พี่ประวิทย์พูดว่าอะไรนะฮะเป็น self censorship ใช่ไหมครับก็คือหมายว่าคนสร้างเนี่ยก็คนสร้างเนี่ยก็คือไม่เซ็นเซอร์ตัวเองจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คือสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทัวร์ลงไอ้คำนี้คือทัวร์ลงนี่มันคือการที่สังคมหรือกลุ่มผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยกดดันให้เกิดให้ผู้สร้างงานเนี่ยเซ็นเซอร์หรือตัดตรงนั้นตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมี2อย่างนะฮะมันมี2อย่างมันเกี่ยวพันกันมั้ยมันก็เกี่ยวพันกันแต่ว่าผมคิดว่านะครับปัญหาใหญ่เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ state censorship หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะหัวข้อที่ตั้งมาเนี่ยดูเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็น state censorship ไอ้ self censorship หรือทัวร์ลงเนี่ย
พุ่งตรงทุกวันนี้เราก็มีเดี๋ยวนี้มันกลายเป็น cancel culture อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะในอเมริกานี่ยิ่งหนักใช่ไหมถ้าคุณไม่มีคนดำอยู่ในหนังถ้าคุณมีเอาคนเอเชียมาเล่นเป็นคนเอ้ยอะไรนะเอาทิลดาสวินตันมาเล่นเป็นคนเอเชียเนี่ยคุณจะโดนด่าแหลกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด่าแหลกเลยทัวลงหนักเลยแล้วไอ้เจ้าของหนังมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แหละก็อยู่ที่สังคมนั้นว่าจะจัดการกับเรื่องทัวลงหรือว่าแรงกดดันของที่มันมาจากสังคมยังไงนะทุกสังคมก็ต้องจัดการกันไปเองมีหาช่องหาเส้นของตัวเองแต่ estate censorship นี่แหละที่มันน่าจะเป็นปัญหามากกว่าเพราะว่ามันเป็นคำสั่งมันเป็นการใช้กฎหมายเพื่อที่จะบังคับว่าคนดูอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรที่คนสมควรดูหรือไม่สมควรดูและภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกเพ่งเล็งมาตั้งแต่การถือกำเนิดของภาพยนตร์นะฮะหนังที่ทำในไทยตั้งแต่สมัยแรกเริ่มมีหนังเนี่ยเมื่อกี้ที่ไล่มาเนี่ยย้อนไปถึงแอนนาแอนเดอร์คิงกันแล้วแต่จริงๆนางสาวสุวรรณเนี่ยเป็นหนังที่ฝรั่งอเมริกันมาถ่ายในเมืองไทยเนี่ยปีอะไรนะต้องถามพี่ลิ 24 something นะฮะคือหลังจากที่24อะไรครับพี่ประวิตร63มั้ยอะไรแถวๆนั้นนะฮะเป็นหนังฝรั่งคือเฮนรี่แบ็กเรย์เนี่ยมาถ่ายหนังในเมืองไทยก็เอาคนไทยเล่นนะครับก็มีฉากประหารชีวิตก็ถูกเซนเซอร์ก็คือต้องตัดฉากประหารชีวิตออกนะฮะอันนี้คือตั้งแต่สมัย100ปีที่แล้วก็มีเซนเซอร์แล้วอ้างอะไรนะรอสมัยร .7 ก็มีหนังที่ถูกตอนนั้นสมัยนั้นแต่ก่อนนั้นเซนเซอร์นั่นคือไปที่วังเลยใช่ไหมคือพระเจ้าอยู่หัวก็บอกเลยว่าเรื่องอะไรนะที่โดนข้อหาอ้างยี่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ฉายแล้วตอนหลังก็อำนาจมืดครับใช่อำนาจมืดผมจำไม่ได้ติดอยู่ที่ปากก็ถูกสั่งห้ามแล้วตอนหลังก็ได้กลับมาฉายเพราะว่าเราเจ็ดกลัวว่าเดี๋ยวจะเอ้ยเขาลงทุนไปแล้วขาดทุนอะไรคือจะแสดงให้เห็นว่ามันมีมาตลอดกฎหมายภาพยนตร์ฉบับที่ฉบับแรกที่มีเนี่ยมัน2472 2473ใช่ไหมฮะก็คือก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกแล้วก็เซ็นเซอร์อยู่ที่ตำรวจเซ็นเซอร์ก็คือพูดง่ายก็เป็นอำนาจรัฐแบบรวบยอดเผด็จการเลยในการเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้กฎหมายนั้นมาตลอดใช่ไหมฮะจนกระทั่งพอสักในยุคสมัยใหม่อ่ะมันก็มีความพยายามมากขึ้นยุคสมัยใหม่ถึงอาจจะพูดว่าสัก 20-30 ปีหลังเนี่ยมันก็มีความพยายามพูดหรือว่าเรียกร้องมากขึ้นในบรรดาคนทำหนังว่าเฮ้ยมันโอ้โหอะไรวะ2473นี่มันก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกอ่ะแล้วก็ยังใช้กฎหมายนี้มีตำรวจนั่งหัวโต๊ะหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เซ็นเซอร์กันแบบมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรเท่าไหร่อยากเซ็นเซอร์อะไรก็เซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่พูดมาหลายๆเรื่องมันก็อยู่ในนี้แล้วไม่ใช่แค่หนังไทยก็หนังฝรั่งด้วยใช่มั้ยฮะมันก็เลยเรื่องเนี่ยมันมาระเบิดเนี่ยจริงๆมีผู้อยู่ในเหตุการณ์หลายคนนะผมเนี่ยเป็นแค่1ในผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าทั้งนั้นนะมีพี่หมูเนี่ยพี่หมูเสริมก็ได้มีพี่ลิหรืออะไรเงี้ยฮะเรื่องเนี่ยมันมาระเบิดดังๆเนี่ยมันคือประมาณ2006 2006นี่อะไร225 4อะไรวะ2548 49อะไรเงี้ยก็คือแสงศตวรรษใช่มั้ยแสงศตวรรษเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันดังที่เมืองนอกมากของคุณอภิชาติพงษ์แล้วก็ฉายที่เวนิสอะไรเงี้ยคนชอบมากอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแบบตอนนั้นคุณผู้ชมก็ดังทั่วโลกนะหนังเรื่องนี้มีข่าวไปทั่วโลกโอ้หนังไทยอะไรเงี้ยแต่พอมาฉายเมืองไทยเนี่ยมันโดนตัด4ฉากและมันเป็น4ฉากซึ่งมันพูดง่ายๆพอพูดออกมาแล้วเนี่ยคนมันก็อะไรวะมันจะไปตัดทำไมพระเล่นกีตาร์คือไม่ได้เล่นแบบโซโล่ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรงี้ไม่ใช่นะพระนั่งดีดติ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยไม่กี่โน้ตอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรนะครับหมอใช่ไหมครับหมอกินเหล้าก็คือหมอนั่งสังสรรค์แล้วก็กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่สามสี่ฉากซึ่งมันก็คนก็แบบอะไรวะมันก็เลยนำมาซึ่งการรวมตัวกันของคนในวงการภาพยนตร์ตอนนั้นเราก็ตั้งชื่อว่า Free Thai Cinema Movement นะมีหลายคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับสแกนไปดูเดี๋ยวมาคุยกันก็ได้นะลำดับความหลังนะครับว่าเกิดมีทำเสื้อยงเสื้อยืดทำแคมเปญทำมีพุ่มกลับมาพูดออกทำคลิปอะไรกันเยอะเลย Free Thai Cinema Movement เพื่อจะผลักดันว่ามันต้องเลิกในระบบเซ็นเซอร์ซึ่งมันค่อนข้างจะ arbitrary คือมันไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์หลักการอะไรอ่ะแบบ
อะไรนะหมอกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมันตลกกับพอพูดออกมาแล้วมันควรมันหัวเราะและข่าวมันออกไปทั่วโลกอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะแล้วก็ตอนนั้นสมัยนั้นไม่เป็นฟิล์มไงไปยึดฟิล์มเค้าพอเค้าส่งฟิล์มมาไม่ยอมส่งฟิล์มคืนอะไรมันดูอำนาจบาดใหญ่อะไรแบบเนี้ยก็มีฟรีไทยซินีมามูฟเมนต์เกิดขึ้นมาแล้วก็ก็ผลักดันการเรียกร้องมีนู่นนี่อะไรหลายอย่างเนี่ยครับแล้วก็ดันเกิดปฏิวัติใช่มั้ยครับตอนนั้นมีปฏิวัติปี49ใช่มั้ยครับแล้วก็นํามาซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนํามาซึ่งการออกพรบภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฉบับปี25451โทษพรบภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฉบับ2551นะครับนะก็นำมาซึ่งไอ้พรบฉบับนี้วันนี้เราเป็นสายกฎหมายใช่ไหมผมพยายามจะให้มีกฎหมายด้วยก็นั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็จำได้แหละว่ามันผ่านมาแบบมันเป็นสภาโจ๊กอะครับคือแบบว่ามีคนไปประชุม40คนแล้วก็ผ่านกันวันนั้นที่ผ่านกฎหมายเนี่ยมันผ่านมาเป็นไม่รู้กี่สิบฉบับอะคือยกมือกันมั่วสู้อะไรแบบมันไม่ได้เรื่องอะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นฉบับซึ่งมันกระท่อนกระแท่นแล้วก็ทุพพลภาพไม่ได้นำเสียงของคนในวงการหรือปัญหาเนี่ยไม่ได้แก้จริงๆแล้วมันก็นำมาซึ่งที่เมื่อกี้ที่ประวิตรบอกคือมาตรา26เนี่ยมันมีการจัดเรตติ้งคือจัดเรตติ้งเนี่ยมันเป็นการที่เราเรียกร้องมานานแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ้สมัยที่ว่าตำรวจเนี่ยก็คือเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเซ็นเซอร์คือตำรวจสั่งเลยบอกคุณไปเอาวาสลีนทาตรงนี้เบลอฉากที่โป๊เบลอฉากที่เห็นอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยสมัยก่อนคนดูจะเห็นไอ้พวกเบลออย่างนี้มันเหลือในทีวีนะแล้วก็แล้วก็แบนไปเลยหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้พอมีเรตติ้งเนี่ยมาตรา26เนี่ยมันก็จัดเรต1 2 3 4 5 6อันนี้มันไอ้วงเล็บ7เนี่ยมันเป็นปัญหาคือว่าภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรคนก็โวยว่าอ้าวเรตติ้งเนี่ยมันคือการกลั่นกรองคนอายุ13ห้ามดู10 15ดู18ดู20ดู20นี่ก็หนักแล้วทำไมถึงมีห้ามอีกห้ามนี่แปลว่าคุณจะอายุ80เห็นอะไรทุกอย่างมาในโลกแล้วคุณก็ห้ามดูหรอหรือยังไงคือมันแล้วเรตติ้งมันจะมีประโยชน์อะไรนี่เมื่อเรตติ้งมันคือการกันกรองไปแล้วอันนั้นก็พอกฎหมายนี้ออกมาก็สไตล์ไทยก็คืออ้าวทำแบบรับๆไปก่อนเดี๋ยวแก้อะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ก็ยังมีความพยายามแก้อยู่นะครับมีคนที่ทำงานแก้พยายามจะแก้เรื่องนี้เช่นกันเดี๋ยวก๊อฟคงจะได้พูดยาวนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็นำซึ่งกฎหมายภาพยนตร์ฉบับ2551ซึ่งตรงจนทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่แล้วก็มีหนังที่ถูกแบนไปประมาณนึงนะครับก็มีหนังก๊อฟใช่ไหมมีเชกสเปียร์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนังฝรั่งอ่ะจะมีบางทีมันก็ไม่ได้เป็นข่าวนะครับทีนี้อีกนิดนึงที่ผมจะพูดก่อนที่จะจบไปที่คนอื่นคือว่าคือกฎหมายนี่มันก็เรื่องนึงวันนี้เราคุยกันเรื่องกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่เราก็เป็นประชาชนธรรมดานะแล้วเราก็เป็นอาจจะเคยอยู่ในวงการแล้วก็เรียกร้องว่าเอ้ยเสรีภาพหมายถึงว่าคนดูและคนทำเนี่ยควรจะมีโอกาสได้ทำได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะทำและคนดูก็มีสิทธิ์ที่ได้รับรู้และคัดเลือกเองใช่ไหมฮะกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยกฎหมายภาพยนตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดสิทธิเสรีภาพเพราะคุณพิมพ์หนังสือคุณก็ไม่ต้องส่งไปเซ็นเซอร์ก่อนใช่ไหมครับคนทำหนังสือพิมพ์เนี่ยเขียนด่าใครก็ได้เนี่ยไม่ต้องส่งเซ็นเซอร์ก่อนแต่ถ้ามันเกิดความผิดขึ้นคุณไปด่าใครแล้วมันละเมิดคุณก็ถูกฟ้องคุณจะวาดภาพโป้วาดภาพอวัยวะเพศแสดงในแกลเลอรี่ก็ไม่มีใครไปห้ามใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นภาพยนตร์เนี่ยหรือคุณแต่งเพลงเนี่ยคุณก็ไม่ต้องส่งไปที่กองเซ็นเซอร์ก่อนแต่มีภาพยนตร์เท่านั้นที่เป็นสื่อจะเรียกว่าสื่อหรือว่าจะเป็นศิลปะหรือจะการแสดงออกอะไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าพวกมันเป็นสื่อหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ภาพยนตร์กลับต้องผ่านการคือพรีครามเหมือนไอ้เรื่องอะไรนะ Minority Report คือยังไม่ได้ทำความผิดแต่คุณจะถูกจับแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่มันจะปล่อยไปก่อนใช่ไหมถ้าผิดก็มาฟ้องมาเล่นงานกันสิหรือให้สังคมกดดันไปทัวลงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็ยังมีความพยายามอยู่ตอนนี้ว่าเสรีภาพมันมีจริงไหมมากแค่ไหนเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยก็ทำอะไรก็ได้แต่ผมคิดว่านะคือเทียบกับเกาหลีเหนือเทียบกับอิหร่านอย่างเงี้ยที่พุ่งกับหนังถูกจับขังในบ้านก็มีถูกห้ามทำหนังถูกในประเทศถูกอะไรก็มีหรือแบบตุรกีอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเข้มงวดใช่ไหมฮะ
หรือประเทศอาหรับนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันบ้าๆบอๆอยู่แล้วนะคือมันใช้ศาสนาควบคุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยเดี๋ยวล่ะจะมองว่าเฮ้ยคุณมาอะไรวะแบบเรียกร้องอะไรคุณจะทำอะไรก็ได้นี่แต่เราต้องคิดงี้ครับนี่คือประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดนะขอโทษพูดยาวเพราะเดี๋ยวเผื่อไม่มีอีกรอบคือนอกเหนือจากกฎหมายที่ว่ามันมีเรตติ้งบังคับอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหานะฮะแล้วก็ในเชิงนักกฎหมายอาจจะช่วยคุยเรื่องนี้ได้คือจะใช้คำว่าอะไรดีคือ mentality หรือว่า attitude ทัศนคติซึ่งมันครอบงำอยู่ครับคือสมมุติว่าต่อให้วันนี้เราแก้กฎหมายได้เนี่ยว่าไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีอะไรเงี้ยเรามั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่มีอำนาจจะเรียกว่าอะไรดีทัศนคติหรือ mentality ของผู้มีอำนาจอ่ะที่จะยังคงความควบคุมนี้ไว้ในทางใดทางหนึ่งนึกออกไหมฮะคือผมเปรียบเทียบบอกว่าอ่ะเหมือนเรื่องยุบพรรคเหมือนเรื่องมันคือแป้งเหมือนเรื่องที่แบบทำไมตัดสินอย่างนี้วะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันครอบวิจารณญาณอยู่มันคือเมนทาลิตี้แบบอนุรักษ์นิยมซึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่ากฎหมายจะเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ตีความไปทางอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นแหละนึกออกไหมฮะคือไอ้บางเรื่องนี่มันแบบเห็นตามตาอย่างนี้มันก็ยังเฉไปทางอนุรักษ์นิยมหรือว่าเน้นไปในทางควบคุมได้อ่ะนึกออกใช่ไหมฮะคือจะทำยังไงให้เมนทาลิตี้เนี้ยมันสลายไปหรือว่ามันลดความเข้มข้นลงคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยตอนนี้มันก็อาจจะลดลงบ้างนะอย่างหนังไก่ไอฮิปัสซิโกเนี่ยเขาก็ปล่อยออกมาโดยที่ได้จากที่แหมขู่ว่าจะแบนกลายเป็นให้เลทส่งเสริมคือพวกนี้ก็ไบโพล่าเหมือนกันอะไรเงี้ยนะไม่รู้จะยังเอาไงแน่คือผมคิดว่ามันก็อาจจะผ่อนลงหมายถึงว่าเขาก็คงจะรู้เหมือนกันว่าคนจับตาดูเขาอยู่แต่ผมกำลังมองว่าในเชิงปรัชญาทางกฎหมายระดับใหญ่มันกฎหมายมันทำได้ไหมที่จะพูดง่ายคือกฎหมายจะทำยังไงให้ผู้ที่ใช้กฎหมายเนี่ยมีความใจกว้างขึ้นถ้าพูดสรุปภาษาง่ายๆนะครับคือกฎหมายมันจะสามารถบังคับให้คนใช้กฎหมายจะเป็นตำรวจจะเป็นศาลจะเป็นกองเซ็นเซอร์หรืออะไรเงี้ยให้ใช้กฎหมายแบบใจกว้างและเห็นเสรีภาพหรือเห็นการเปิดกว้างของการแสดงออกเนี่ยจะศิลปินหรือใครก็ตามเนี่ยให้มันกว้างขึ้นกฎหมายจะทำให้คนเป็นแบบนั้นได้ไหมโดยเฉพาะคุณใช้กฎหมายอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรสตอนนี้นะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ก้องครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วจริงๆทีมงานเองก็คุยกันว่าจริงๆหัวข้อนี้รวมถึงหัวข้อของภาพยนตร์เนี่ยจริงๆจัดได้อีกหลายครั้งเลยเพราะว่าวันนี้ก็ค่อนข้างไทยเหมือนกันที่เชิญทั้ง5ท่านมาในระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับจริงๆทราบว่าน่าจะทุกท่านจะมีประเด็นที่น่าสนใจในอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็วันนี้หวังว่านิติทัพก็จะเป็นสะพานเชื่อมนะเพราะว่าจริงๆผมก็เคยได้ฟังหลายๆท่านพูดถึงเรื่องนี้ในวงของผู้สร้างหนังคนในวงการหนังแต่ก็จะไม่ค่อยมีสะพานที่มันข้ามมาถึงฝั่งกฎหมายนักกฎหมายเนาะแล้วก็หวังว่าที่นี่ครับนี่แหละก็จะมีจะเป็นสะพานนี้แล้วก็ช่วยผลักดันให้มันเกิดเสรีภาพที่มากขึ้นของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับทีนี้ขออนุญาตส่งต่อไปที่พี่หมูนะครับพี่หมูสุภาพนะครับจากเป็นอดีตทำเบลสโคปเนาะแล้วก็ปัจจุบันดูด็อกคิวเมนทารีคลับด้วยอันนี้ที่เตรียมคำถามไว้เนี่ยครับก็อย่างหนังสารคดีหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะตีแผ่เรื่องของความจริงเนาะซึ่งในทางกลับกันก็น่าจะเป็นเหยื่ออันโอชะของเซ็นเซอร์หรือคนที่อยากจะกำกับดูแลอยากจะห้ามฉายอะไรเงี้ยครับหรืออย่างหนังที่ผมโน้ตไว้เนี่ยอย่างผมนึกถึงสหรัฐอเมริกาที่ก็จะมีพ่วงกับไมเคิลมัวร์เนาะที่เป็นพ่วงกับที่ดังมากในการทำหนังการเมืองแซะรัฐบาลแซะมาตั้งแต่จอร์จ W บุชจนมาทรัมป์ก็ยังแซะอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโอกาสที่ประเทศเราจะมีคนทำสารคดีแบบนั้นเนี่ยมันจะอีกสักกี่สิบปีถึงจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะชวนพี่หมูคุยเรื่องของประมาณนี้แล้วก็เรื่องอื่นที่เมื่อกี้ส่งต่อมาจากอาจารย์ประวิตรอาจารย์ก้องด้วยก็ได้นะครับเชิญครับเดี๋ยวนะโทษทีจริงๆแล้วครับพี่หมูปิดไมค์หรือเปล่าครับอาจจะต้องกดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวนะฮะมันไม่ค่อยจะโอเคได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับพี่หมูครับเชิญได้เลยครับเพิ่งมาลองใช้ Android ดูเหมือนจะปิดไมค์ไปอีกแล้วอีกทีนึงครับ
าจจะต้องกดแล้วแช่มันไว้นิดนึงครับพี่หมูโอเคครับฮัลโหลครับพอดีว่ามันเป็น Android มันจะช้าอ๋อโอเคครับได้ยังได้ครับฮัลโหลครับได้ยินอยู่ครับตอนนี้ครับคือมาเป็นด็อกคิวเมนทารี่คลับเนี่ยเรายังไม่เคยโดนในเรื่องของการให้ตัดให้แบนอะไรพวกนี้นะฮะแต่ตั้งแต่ตอนทำไบโอสโคปก็จะย้อนไปถึงตอนที่เมื่อกี้คุณก้องพูดถึงนิดหนึ่งก็คือตอนนั้นเนี่ยเราทำหนังสือไบโอสโคปแล้วก็โดยความคิดก็คืออยากจะนี่แหละมีหนังที่มันมีความน่าสนใจมาฉายให้คนได้ดูกันตอนที่เจ้ยไปทำหนังเรื่องแสงศตวรรษแล้วไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศเราก็อยากจะเอามาให้คนได้ดูก็ตอนนั้นก็คือถามเจ้ยไปว่าเอ๊ะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะวางแผนเอาเข้าฉายในเมืองไทยไหมเจ้ยก็บอกว่ายังไม่มีแผนอะไรก็เลยถามต่อว่าแล้วมีใครได้คุยบ้างหรือยังซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไบโอสโคปจะช่วยเป็นเหมือนดิสทริบิวเตอร์ให้ไหมโดยที่เราช่วยจัดการต่างๆที่เกี่ยวกับการที่จะเอาหนังเข้าฉายในโรงให้ซึ่งเจ้ยเขาก็โอเคแล้วนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดจำหน่ายหนังแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่โดนกฎหมายเซ็นเซอร์เล่นงานซึ่งตอนนั้นอยู่ในเซ็นเซอร์ในคราวในครั้งนั้นเนี่ยยังอยู่ในมือของกองทะเบียนกรมตำรวจอยู่ซึ่งก็จะมีหลักปฏิบัติแบบตำรวจเขาก็คือว่าวิธีการก็คือแต่งตั้งกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงหรืออธิบดีอะไรทำนองเนี้ยฮะมาเป็นตัวเป็นผู้ที่ร่วมพิจารณาน่าจะเป็นระดับอธิบดีหรือตัวแทนซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีตัวแทนจากคืออธิบดีไม่มีใครมาหรอกฮะก็จะส่งตัวแทนมาเช่นเป็นนักกฎหมายประจำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมานั่งดูแล้วก็นี่แหละก็เป็นที่มาของการที่หนังเรื่องแสงศตวรรษถูกให้ตัด4ฉากซึ่งก็ถ้าเป็นหนังตามปกติที่มีผู้สร้างในระบบตลาดทำออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่หนังไม่ได้เข้าฉายตามกำหนดเนี่ยมันมีความเสียหายมากก็เลยทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมีความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์เนี่ยบอกว่าต้องตัดฉากไหนอะไรยังไงเนี่ยก็มักจะทำให้ผู้จัดจำหน่ายเนี่ยต้องดำเนินการไปตามนั้นเพื่อที่จะทำให้หนังเพราะส่วนใหญ่แล้วหนังเนี่ยจะส่งไปเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะแบบใกล้ๆกับที่จะฉายถ้าเกิดคุณมัวเสียเวลากับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฉายตามกำหนดแล้วมันจะมีผลต่อเนื่องอื่นๆตามมาอีกก็เลยทำให้ผมว่าที่ผ่านมาหลักปฏิบัติของผู้สร้างเนี่ยก็คือว่าเขาว่ายังไงก็ทำไปตามนั้นเพื่อให้หนังได้มีโอกาสได้ฉายจะบังจะเซ็นเซอร์จะตัดก็แล้วแต่ทำไปตามนั้นแต่กรณีนี้ปรากฏว่าเจ้าของหนังซึ่งคือเจ้ยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยก็เลยไม่ปฏิบัติตามไม่เซ็นรับทราบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งกรณีของตำรวจเองก็ไม่รู้จะจัดการยังไงต่อก็เลยยึดเอาหนังเอาไว้พอยึดหนังไว้ทีนี้มันก็เกิดเสียงที่คัดค้านการกระทำของกรรมการเซ็นเซอร์ในคราวนั้นเนี่ยออกมาหลากหลายทิศทางก็ตามภาษาบ้านเราวันดีคืนดีผมก็มีระดับผู้การของกองทะเบียนโทรมาก็มาบอกว่าเอ้ยน้องช่วยบอกผู้กำกับหน่อยให้เขาส่งอุทธรณ์เถอะเพราะว่าข่าวมันออกไปเนี่ยพี่โดน
จ้านายซึ่งตอนนั้นก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชเป็นผู้ผบ.ตร.พี่โดนเจ้านายเรียกไปด่าว่ามึงไปแกล้งเด็กทำไมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมก็บอกผมไม่ใช่คนตัดสินใจเพราะหนังเนี่ยเจ้าของคือผู้กำกับก็ให้ผู้กำกับเขาเป็นคนไปบอกแล้วกันว่าเขาอยากได้ยังไงซึ่งเจ้าก็ไม่ดำเนินการต่อจนกระทั่งกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมันจบไปนึ่งก็เป็นหนังเรื่องน่าจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายในพ.ร.บ.ฉบับเก่าที่ถูกเซ็นเซอร์แล้วต่อมาเนี่ยเดี๋ยวคงจะเป็นก๊อปคุยต่อก็คือเมื่อมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยหนังที่เรามาทำเรื่องแรกในพ.ร.บ.ใหม่ก็คือมันแรงในส่วนหลังบ้านก็จะเป็นหนังเรื่องที่โดนแบนโดยกฎหมายฉบับใหม่เช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่เราเจอมาเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงกรณีของ Documentary Club เมื่อมาทำหนังสารคดีมันกลายเป็นเรื่องนอกกฎหมายไปคือในกรณีในกฎหมายของแมลงในส่วนหลังบ้านเดี๋ยวคิดว่าคงให้ก๊อเป็นคนพูดแต่ว่าที่เราจะพูดก็คือว่านอกเหนือไปจากที่เมื่อกี้เราบอกว่าไอ้อำนาจอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอำนาจที่อยู่นอกกฎหมายไปอีกอย่างเช่นตอนที่เรื่อง The Kingmaker ไปฉายมีน้องที่เคยทำงานด้วยกันจะเอาไปฉายที่หาดใหญ่อยู่ๆก็มีตำรวจในพื้นที่บอกกับเจ้าของพื้นที่นะฮะว่าอย่าฉายเลยมันมีความไม่สบายใจในการที่จะฉายหนังเรื่องนี้หรือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะเกิดกรณีตอนนั้นทางด็อกคลับเนี่ยไปทำพื้นที่ฉายหนังอยู่ที่ Warehouse 30แล้วในวาระ6ตุลาเราก็จะฉายหนังเรื่องดาวคนองก็แบบเดียวกันก็คือก็มีสายตรวจขับรถเข้ามาแล้วก็มาคุยกับเจ้าของพื้นที่ที่เขาให้คนเช่าแล้วเอามาให้เราใช้พื้นที่ต่อนะไปบอกกับเจ้าของตัวตึกว่าเออเนี่ยเขาไม่สบายใจถ้าจะฉายหนังเรื่องนี้ทั้งที่เป็นหนังที่ผ่านเซนส์การพิจารณามาแล้วอันนี้ทั้งสองเรื่องเนี่ยเกิดกรณีคล้ายๆกันกับอีกการหนึ่งก็คือมีน้องคนหนึ่งที่เอาหนังไปฉายในกิจกรรมในเชิงเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยก็จะโดนแบบเดียวกันแต่ว่าก็มีตำรวจในพื้นที่บอกเอองั้นน้องเอาโปสเตอร์ลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปจอยเฉยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาจะฉายไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือมันเนี่ยไอ้อำนาจเหล่านี้ที่จะอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยกลายเป็นว่านอกเหนือจากตัวกฎหมายแล้วเนี่ยมันยังมีอำนาจประเภทนี้ที่เข้ามาอีกอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เราจะต้องทำยังไงกับมันดีนอกเหนือไปจากกฎหมายอันนี้ก็ที่จะแชร์ก็ในตอนต้นก็เล่าประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาละกันผมเสริมนิดหนึ่งวันที่หมูเอาฉายดาวคนนองไม่ได้ที่แวร์เฮาส์ฮะใช่ป่ะวันที่6ตุลาใช่ไหมนั่นแหละวันนั้นเนี่ยเวลาเดียวกันฉายที่หอภาพยนตร์ได้นะครับก็นั่นแหละครับความลักลั่นของสถานการณ์ก็เนี่ยก็แต่ว่านั่นเป็นพื้นที่เอกชนเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวเกิดครับสัญญาณพี่หมูอาจจะหายไปนิดนึงนะครับกลับมาแล้วครับคือมันจะกดแล้วมันจะดีเลย์ไปแล้วมันก็หายแล้วก็มันก็จะกดแล้วแป๊บนึงมันถึงจะมาผมก็จะงงๆกับมันอยู่ก็คืออย่างนี้ฮะก็คือว่าเนื่องจากเจ้าของพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เช่าเอกชนนะเขาก็เกรงว่าเขาเป็นพื้นที่ที่หลักๆเขาจัดอีเวนต์ด้วยก็คงเกรงว่าถ้าครั้งนี้เกิดมีปัญหากับคนที่ดูแลพื้นที่ในแง่ผู้รักษากฎหมายเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาจะเกิดความไม่สะดวกขึ้นมาอีกสารพัดในแง่ของเอกชนบางทีมันก็เหมือนคล้ายๆกับคนทำหนังไทยในอดีตที่บอกว่าให้ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไปเถอะไม่อยากมีปัญหาเพราะว่ามีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องหน้าเนี่ย
มีอะไรน้อยแทนที่จะโอเคอธิบายกันได้กลายเป็นว่าต้องโดนตลอดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่จริงๆแล้วคนในวงการก็น่าจะกลัวในเรื่องของเนี่ยเอาอำนาจประเภทนี้อะไรนะครับครับผมขอบคุณพี่หมูนะครับแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ปวีณก็ร่วมแชร์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยที่หลายๆคนจะได้ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาสักราว20ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องของกฎหมายแล้วก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ดูจะค่อนข้างแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับด้วยนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายก็อาจจะยังมีมาตรฐานที่ไม่เท่ากันแล้วก็มีการเลือกปฏิบัติพอสมควรนะครับทีนี้เมื่อกี้อาจจะพี่หมูเกริ่นไปแล้วนะครับว่าแสงศตวรรษเป็นเรื่องก่อนพรบภาพยนตร์ล่าสุดแล้วพอเรื่องแรกที่ต่อมาหลังจากปี51ก็คือมาแรงในส่วนหลังบ้านเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเชิญพี่ก๊อฟเล่าแบบเต็มๆเลยนะครับว่าในช่วงนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเชิญพี่ก๊อฟครับสวัสดีทุกคนนะคะก๊อฟก็รู้สึกสงสารและเห็นใจพี่หมูนะคะที่ได้รับเกียรติเป็นเรื่องสุดท้ายของพรบ.เก่าแล้วก็เปิดประเดิมเป็นเรื่องแรกของพรบ.ใหม่ก็โดนแบนกันทั้งคู่อย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่านะครับพี่หมูก็เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงกับการโดนแบนสำหรับตอนนั้นให้เล่าละเอียดมันจะยาวมากเลยนะคะเล่ายังไงดีเดี๋ยวก่อนนะได้เลยนะครับจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังเพราะว่าน้องๆบางคนก็อาจจะไม่ทันในยุคนั้นด้วยเหมือนกันครับจุดเริ่มต้นการที่โดนแบนเลยครับจริงๆแล้วนะคะเราก็ร่วมต่อสู้กับการที่อยากให้มีเรตติ้งมาตั้งแต่แรกอะค่ะตั้งแต่ก่อนปี51ตั้งแต่หนังพี่เจ้ยอะไรเงี้ยเราก็ร่วมกันปลดแอกหนังไทยอะไรอย่างงี้มาด้วยกันตลอดแล้วพอมันมามีกฎหมายพรบปี51พรบภาพยนตร์ฉบับนี้เนี่ยตอนนั้นก็บอกเลยว่าพี่ก็ตั้งใจอยากจะเป็นแบบอุ๊ยหนังไทยเรื่องแรกได้เรทแบบว่า18บวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าพอมันมีกำหนดเรตติ้งเนี่ยแปลว่าตัวเราคนทำหนังเนี่ยก็น่าจะสามารถวางโพสิชันในการที่เราจะทำหนังได้ว่าเราอยากได้หนังประมาณไหนครับพี่หมูใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เลยทำหนังจากประสบการณ์ตัวเองอะเนาะกับการที่แบบเรารู้สึกว่าเราตั้งคำถามกับในครอบครัวเนี่ยมันมีกำแพงที่มองไม่เห็นอยู่ก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ตรงของเราเองประกอบกับตอนนั้นเนี่ยก็ได้เรียนทฤษฎีต่างๆนะฮะตอนนั้นได้เข้าเรียนปโทที่นิเทศจุฬานะเรียนสื่อสารการแสดงแล้วเราก็เรียนทฤษฎีต่างๆซึ่งเราไม่เคยเรียนมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นทฤษฎีถึงความหลากหลายทางเพศความลื่นไหลทางเพศเป็นสิ่งที่เราเชื่อแล้วพอมามันมีทฤษฎีรองรับประกอบกับตอนนั้นเราอยากทำหนังยาวเข้าโรงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยระดมทุนกับเพื่อนๆทีมงานแล้วก็สร้างหนังเรื่องนี้กันนะถ่ายทำกันเนิ่นนานมากนะฮะจนมันได้ไปคัดเลือกไปประกวดที่ Vancouver International Film Festival ตอนนั้นเราก็รู้สึกมันก็มั่นใจว่าหนังถ้ามาฉายเมืองไทยก็น่าจะมีคนดูบ้างสัก500คนตอนนั้นพี่หมูก็เลยมาถามว่ามีจัดจำหน่ายหรือยังก็จะเข้าโรงยังไงก็ได้พี่หมูช่วยนะ Indie Spirit โครงการใช่ไหมครับ Indie Spirit Project ซึ่งเราก็เอาไปผ่านกระบวนการคณะกรรมการเรตติ้งซึ่งตอนนั้นก็คาดว่าอยากจะได้18เนาะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่18โทษทีอยากจะได้20อยากเราวางโพซิชันว่าต้องเป็นหนังที่ตรวจบัตรดูอ่ะเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราอยากเป็นหนังที่ได้เรท20เป็นเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่ามันได้มากกว่านั้นมันก็โดนแบนด้วยบอกว่าเป็นหนังที่ผิดศีลธรรมอันดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ถูกหรอกนะคะเราก็งงๆอยู่รู้สึกแบบเหมือนฟ้าผ่านิดนึงก็เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวะการทำหนังโดนแบนแล้วยังไงทำไมต้องทำยังไงต่อก็โชคดีนะฮะตอนนั้นก็โชคดีได้ทางไอลอคุณเป๋ายิ่งชีพนี่แหละค่ะนะตอนนี้ก็โด่งดังเนาะตอนนั้นเนี่ยคุณเป๋ากับไอลอก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยว่า
จะฟ้องร้องไหมอะไรเงี้ยฟ้องศาลปกครองไหมนะตอนนั้นก็ได้นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยพี่ยงนะได้หอภาพยนตร์ช่วยกันจัดอีเวนต์นะฮะทำเขาเรียกว่าทำให้มันเป็นกระแสเรื่องการที่หนังเราโดนแบนแล้วเราก็ฟ้องศาลปกครองซึ่งแน่นอนพอฟ้องศาลปกครองเนี่ยเราก็ใช้เวลาเต็มที่นะศาลก็ใช้เวลาเต็มที่5ปีเต็มนะในการที่จะตัดสินและในสุดท้ายนะศาลก็ตัดสินว่าเรายังโดนแบนอยู่เพราะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในหนังก็คือมีหนังโป๊อยู่3วินาทีซึ่งใครที่ได้ดู Insects in the Backyard มาแมลงรักในสวนหลังบ้านแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นฉากไหนก็เป็นฉากที่ตัวละครเอกนะฮะธัญญาเนี่ยกำลังนั่งดูนอนดูหนังโป๊ในทีวีแล้วกล้องเนี่ยก็แพนไปทีวีนะฮะเห็นหนังโป๊ในทีวีเนี่ย3วินาทีศาลบอกว่าหนังเรื่องนี้มีสิ่งผิดกฎหมายก็คือหนังโป๊แล้วในประเทศไทยหนังโป๊ก็ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ยังถูกแบนอยู่นะฮะแต่ศาลก็ให้คำแนะนำต่อว่าถ้าหนังเรื่องนี้ตัด3วินาทีนี้ออกไปนะฮะหนังเรื่องนี้ก็สามารถน่าจะสามารถฉายได้ในเรทฉ20ตามที่ได้ขอมาเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีเนื้อหาหรือฉากใดที่ผิดศีลธรรมอันดีซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในทางกฎหมายเนี่ยเราก็แพ้ถูกไหมฮะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราถือว่าเราชนะเพราะสิ่งที่เราฟ้องต่อศาลปกครองก็คือว่าหนังเรานั้นไม่ได้ผิดศีลธรรมอันดีตามที่คณะกรรมการเดตติ้งแบนเราแล้วให้เหตุผลว่าหนังเราโดนแบนเพราะว่าผิดศีลธรรมอันดีโดยที่ก็ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องการมีหนังโป๊หรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นกว่าจะได้ฉายก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีก็ได้ในที่สุดก็ได้ฉายหนังเรื่องนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็คร่าวๆสำหรับเหตุการณ์ในวันนั้นในการที่หนังเรื่องนี้ถูกแบนนะคะผมว่ากว่าจะได้ข้อสรุปอะที่อันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหนังในเวลาต่อมาหลังจากกอล์ฟเนี่ยก็คือจำได้ไหมว่าพอหลังจากที่เราโดนแบนตอนบ่ายๆเนี่ยตอนเย็นๆก็มีการไปบอกกับทางเซ็นเซอร์ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราขอเอกสารที่ว่าไอ้ฉากไหนที่คุณบอกว่ามันผิดศีลธรรมมันดีเพื่อหรือว่ามันมีแง่มุมที่จะทำให้หนังถูกแบนแต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้ถูกไหมฮะเพราะก๊อฟเองก็เป็นคนบอกว่าถ้าจะไม่ผิดนะบอกว่าก็ยินดีที่จะตัดเพื่อที่จะให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ปรากฏเขาก็ไม่ให้ว่าเอกสารนั้นมันคืออะไรเราควรจะต้องตัดอะไรแต่สุดท้ายน่ะสู้กันไปตั้งนานมันก็มาลงเอยที่จุดเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่างงงวยกับประเทศนี่มากก็จำได้เลยพี่ตอนที่เขาโทรมาให้เจ้าหน้าที่โทรมาตอนนั้นบอร์ดภาพยนตร์แห่งชาติเหมือนเขากำลังพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่อะค่ะเขาก็ให้เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าถามว่าจะตัดหรือไม่ตัดหนูก็ถามเขาไปว่าอ๋อตัดได้ค่ะตัดฉากไหนคะช่วยบอกหน่อยละกันว่าฉากไหนที่ผิดศีลธรรมอันดีหนูจะได้ถ้าให้หนูพิจารณาเองเนี่ยก็ไม่สามารถตัดได้เพราะว่าดูเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ตั้งใจทำมาอยู่แล้วว่ามันไม่มีฉากไหนที่ผิดศีลธรรมมันดีขอถามฉากไหนไปเขาก็ตอบว่าก็ทุกฉากที่มันผิดศีลธรรมอะค่ะเราก็ถามว่างั้นฉากไหนล่ะคะเดี๋ยวจะตัดให้บอกมาหน่อยสิเขาก็ไม่บอกแล้วเขาก็วางสายไปแล้วก็ยังแบนอยู่หนูก็เลยงงว่าตกลงแล้วทำไมไม่สามารถบอกได้ว่ามีฉากไหนบ้างที่ผิดศีลธรรมอันดีแล้วทุกคนเดากันผิดหมดเลยนะว่าน่าจะเป็นฉากนั้นน่าจะเป็นฉากนี้ปรากฏเป็นไอ้จอทีวีซึ่งถามว่าจอทีวีเนี่ยหนูรู้ตั้งแต่แรกไหมนะฮะแล้วหนูก็หาทางออกไว้ของหนูด้วยอยู่แล้วด้วยนะเพราะหนูก็มั่นใจแหละว่าอ่ะไหนลองดูซิว่าถ้าใส่หนังโป๊ลงไปเนี่ย3วินาทีเนี่ยมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้ามันมีคนบอกหรือมีคณะกรรมการบอกเราก็ตัดได้เพราะว่าถามว่ามันมีผลกับเรื่องไหมมันก็ไม่ได้มีผลกับเรื่องขนาดนั้นเพราะว่าแมสเสจหลักๆที่เราต้องการจะบอกเนี่ยมันอยู่ในส่วนอื่นหรือส่วนตัวหนังทั้งเรื่องมากกว่าจะแค่3วินาทีแต่ปรากฏว่าขั้นตอนกระบวนการของคณะกรรมการเรตติ้งก็ดีนะคะหรือบอร์ดภาพยนตร์แห่งชาติก็ดีก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้หนูได้เลยหนูก็งงมากตอนนั้นว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่พูดเรื่องนี้กันสักหน่อยนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับไปพูดเรื่องอื่น
นะฮะตั้งเราก็ทายๆกันหรือว่าเป็นโสเภณีเด็กในชุดนักเรียนหรือเปล่าหรือว่าเป็นฉากลูกฆ่าพ่อในฝันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามมองกันไปในหลากหลายด้านนะฮะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมตอนนั้นเนาะเขาบอกเขาดูหนังแล้วตอนนั้นที่ไปดูกันที่น่าจะที่กันตนานะฮะก็เข้าไปนั่งรออยู่ข้างหน้าห้องนะดูออกมาเสร็จรัฐมนตรีก็บอกอุ๊ยคนขับรถวิ่งออกมาอ้วกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราได้เห็นทัศนคติเราได้เห็นวิธีคิดหรือว่าการจัดสัมมนาที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเองก็ดีนะฮะเราก็จะเห็นทัศนคติของคนที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเดทติ้งว่าเขามีทัศนคติแบบไหนตรงนั้นมากกว่าซึ่งก็เห็นว่าเราได้เรียนรู้อะค่ะว่าในการที่ประเทศเรามีพรบภาพยนตร์ฉบับนี้เนี่ยมันควรจะมีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะฮะมันควรจะส่งเสริมเสรีภาพของคนทำงานศิลปะแต่ปรากฏว่าความตั้งใจของเขาตั้งใจที่จะมีพรบฉบับนี้มาเพื่อริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนทำงานศิลปะเท่านั้นเองเพราะว่าเขาไม่มีความจริงใจที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมเลยอะค่ะเขามีแต่ความคิดที่เป็นคุณผู้ใหญ่รู้ดีแล้วเขาก็ถือว่าเขารู้ดีกว่าทุกคนในสังคมเขาเป็นคนบอกต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยซ้ำว่าเขาถือมาตรฐานบรรทัดฐานของคำว่าศีลธรรมอันดีซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนนะฮะมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ถามว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นแรงบันดาลใจนะฮะในการที่ก๊อฟเข้ามาสมัครเป็นผู้สมัครส.ส.นะฮะก็เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่เราเคยโดนเลือกปฏิบัติด้วยอคติเหล่านี้มาด้วยแหละค่ะอยากจะเสริมนิดนึงนะครับพอดีคุยเห็นกอล์ฟคุยเรื่องที่พูดเรื่องตอนที่โดนเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงกูโดนเซ็นเซอร์ตรงไหนใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่อาจารย์ตรงนั้นแหละค่ะที่มันเป็นข้อสงสัยกันอยู่นานมากซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ในห้องนี้มีคนที่เข้ามาเซ็นเซอร์แอบฟังอยู่หรือเปล่าหรือว่าคนที่อยู่ในกระทรวงคือผมว่าเนี่ยเซ็นเซอร์ทำงานง่ายเกินไปคือเซ็นเซอร์เนี่ยผมไม่รู้ว่าทำงานยังไงแต่ว่าในแง่ของการประชุมคือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการที่คนทำหนังยืดเรทไปใช่ไหมฮะแล้วเราก็กรรมการเซ็นเซอร์ก็พิจารณาว่าตรงกับเรทที่เขาอยากให้หรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าตรงก็แล้วกันไปถ้าไม่ตรงก็ขยับถ้าแบนเนี่ยมันก็ต้องอธิบายได้หรือจริงๆแล้วผมว่าเซ็นเซอร์ที่ดีอ่ะไม่เซ็นเซอร์การตรวจพิจารณาการจัดเรทที่ดีอ่ะควรจะบอกว่าสาเหตุที่เขาได้อะไรนะช้อชิงทหารหรืออะไรนะสอทอตาเลท13เลท15เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าอย่างน้อยมันแสดงเห็นว่าเขาดูแล้วเขาก็ให้คำอธิบายได้ว่าทำไมถึง15คือ15กับ13มันต่างกันมันมีถ้าใครมีคู่มือการตรวจพิจารณาก็จะรู้อยู่แล้วว่า13เนี่ยเห็นได้แค่ไหน15เห็นได้แค่ไหนเรื่องเซ็กซ์เรื่องศาสนาเรื่องคำหยาบอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งถ้าเซ็นเซอร์จะโชว์ความอะไรไม่ถ้าคณะกรรมการจะตรวจพิจารณาจะแสดงความตรงไปตรงมามากกว่านี้เนี่ยก็คือการทำการบ้านมากกว่าการที่มาเฉลยว่าเธอคุณได้15คุณได้20คืออธิบายไปเลยว่าคุณได้เพราะอะไรซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ไอ้ความสงสัยหรือการคาดเดากันไปต่างๆนานาเนี่ยมันลดทอนลงแล้วความน่าเชื่อถือของตัวคณะกรรมการตรวจพิจารณามันก็จะมีมากขึ้นแต่ปัญหาที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของการตีความที่ยังไงฮะคนนั้นตีความทีคนนี้ตีความขออนุญาตนะผมขอพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งทุกคนกอล์ฟก็คงทราบดีนะครับว่าเซ็นเซอร์ในขอโทษคณะกรรมการตรวจพิจารณาเนี่ยมันมีทั้งหมด7ชุดใช่ไหมห้าหรือ7ชุดนั่นแหละฮะแล้วก็เป็นที่รู้กันซึ่งมันตลกมากคือแต่ละชุดก็มีความเข้มงวดไม่เท่ากันว่าถ้าหนังของใครมีความรอดแหละนี่ผมพูดสำหรับเผื่อสำหรับคนที่อยู่ในห้องเผื่อไม่เคยรับรู้เนี่ยคือหนังของใครที่มีความรอดแหละมากๆเนี่ยเขาก็จะซุบซิบกันว่าเฮ้ยส่งไปที่กลุ่มบรรจันสิจะใจดีหน่อยอะไรแบบนี้ขนาดกลุ่มวันนี้จะมีคนเนี้ยเขาเซนซีเรียสเรื่องศาสนามากคือสุดท้ายคู่มือหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเพราะมันก็อยู่ที่การตีความของแต่ละคนแล้วก็จะโยงไปที่กล้องพูดก็คือ
ความใจกว้างของผู้พิจารณาคือไม่ได้มองว่าเสรีภาพมันเป็นคุณค่าแต่ว่าเสรีภาพมันเป็นอำนาจของฉันที่จะให้หรือไม่ให้อ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่อะไรนะกัดกินอุตสาหกรรมหนังไทยมาช้านานครับประมาณนี้ครับเสริมนิดนึงฮะก็จริงๆแล้วหลังจากกอล์ฟเนี่ยหลังจากกรณีแมลงในสวนหลังบ้านแล้วอีกเรื่องนึงที่เราทําต่อมาก็คือฟ้าสูงแผ่นดินต่ําก็มีปัญหาแบบเดียวกันที่จะโดนแบนแต่ว่าผมว่าคณะกรรมการในพรบ.ฉบับนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคขึ้นคือมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะอย่างกรณีของฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเนี่ยพอมีการเนี่ยขอเหตุผลเพื่อที่จะมาจัดการเพื่อให้หนังสามารถผ่านการพิจารณาได้เนี่ยก็มีการเปิดเผยนะว่าคุณควรต้องทำอะไรเพราะว่านั้นก็ถ้ามองในแง่ดีกับกรรมการที่เกิดขึ้นในยุคหลังเนี่ยก็เป็นในเชิงที่ว่ามีการค่อยๆปรับตัวเพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่จะเขาคงอยากจะทำงานให้มันดีแหละผมคิดว่าประมาณหนึ่งนะเท่าที่เคยสัมผัสมาในตอนหลังพอดีว่าหลังๆนี่ต้องเอาหนังไปตรวจพิจารณาบ่อยๆแม้กระทั่งหลังที่มีแบบว่าขอไปแล้วไม่ได้เรทตามแล้วก็การอะไรนะการให้ความเห็นของคณะกรรมการสำหรับเรามันจะดูแปลกๆอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เข้าใจก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็ในแง่ที่ว่าอย่างน้อยให้ความกระจ่างกับเราว่าคุณกำลังพิจารณาโดยใช้แว่นอันไหนในการที่จะให้เรทอะไรซึ่งเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าอย่างน้อยสุดยังมีการบอกถ้าเทียบกับของเก่าคือไม่บอกอะไรเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้นิดนึงคือเราคิดว่ามันต้องบอกทุกเรื่องต่อให้คุณได้สอชอชิงสอเสือหรือ13 15 18เนี่ยต้องบอกทุกเรื่องเขาจะได้เขาคนที่ส่งในภายหลังเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะโพสิชันตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันก็เป็นการโชว์ว่าคนทำงานเซ็นเซอร์เองก็ทำงานด้วยไม่ใช่แค่ดูแล้วระหว่างที่ดูหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเขาควรจะต้องบอกว่าเอ้ยมันมีคำหยาบนะมันไม่อาจจะไม่ต้องระบุว่ามันนาทีเท่าไหร่แต่มันเป็นหนังที่ได้เฉลี่ย15เพราะว่ามันมีเนื้อหาที่ล่อแหลมต่ออะไรก็ว่าไปมีการนำเสนอทางด้านเซ็กส์อย่างค่อนข้างจงแจ้งหรืออะไรก็เป็นแค่คีย์เวิร์ด 3-4 คำเนี่ยผมว่าคนส่งเซ็นเซอร์ขอโทษคนส่งตรวจพิจารณาเนี่ยเขาก็จะได้สบายใจว่าหนังของเขาเนี่ยมันถูกตรวจพิจารณาจริงๆมันไม่ใช่แค่หลับหูหลับตาหรือว่ามันก็จะเป็นการส่งสัญญาณไปสู่คณะกรรมการเซ็นเซอร์ร่วมกันด้วยว่าไอ้การทำงานมันมีคำอธิบายมันอาจจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับการพิจารณาภาพยนตร์โดยรวมนะครับอันนั้นเห็นด้วยซึ่งกรณีที่บอกว่าเราต้องการคำอธิบายเนี่ยต้องขอและต้องใช้เวลาซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้มีการจดบันทึกว่าเหตุผลในการที่จะให้เรตติ้งเนี่ยมันคืออะไรพอขอต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อที่จะนี่ไงคือสิ่งที่เซ็นเซอร์ต้องทำงานขอโทษที่สิ่งที่กรรมการต้องทำงานซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้าจะให้มันเกิดเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีแบบเดิมก็คือประเทศเรามันต้องขับเคลื่อนด้วยการด่ามันถึงจะเกิดไงไอ้กรณีของเบิ้ลได้มาก็เพราะด่าจนแบบว่าโอเคงั้นบอกมาแล้วกันบอกมันไปแล้วกันว่ามันควรจะต้องทำอะไรถึงจะทำให้หนังมันฉายได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้ส่วนพรบไอ้ภาพยนตร์เนี่ยผมขอย้อนไปนิดหนึ่งอีตอนที่จะมีการโอเคกับพรบไอ้ฉบับที่ออกมาใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็จำได้มันมีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งอะที่แบบว่ารับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้โคตรจะเหมือนกับที่เราเจอมาโดยตลอดเลยแล้วก็หลังจากที่ใช้แบบมา2ปีเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวผอกองเข้าใจว่าสองกองส่งเสริมภาพยนตร์ก็จัดวงสัมมนาว่าถ้าเราจะแก้พรบภาพยนตร์ในฉบับ2551เนี่ยเพื่อที่จะหลังจากทดลองใช้มาแล้วเนี่ยเราจะแก้อะไรบ้างก็2ปีหลังจากนั้นเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรต่อก็เรายังคงใช้พรบฉบับนี้อยู่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังก็ไอ้ที่ลงความเห็นกันไว้อะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันควรจะไปเกิดกับสิ่งที่จะแก้ไขกับพรบที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็เลยยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลที่เรียกว่าเป็นเชิงลึกมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็พออาจารย์และพี่ๆเล่าเนี่ยก็ผมก็นึกถึงถ้าในเชิงของกฎหมายเนี่ยเมื่อกี้ก็มี2ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือคำว่าศีลธรรมอันดีเนี่ยคือถ้าใครที่เป็นนักกฎหมายที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยก็จะทราบว่าคำว่าศีลธรรมอันดีก็ยังเป็นในกฎหมายอาญาเองหรืออะไรเงี้ยที่มีการอ้างถึงเนี่ยก็เป็นคำที่มีความคลุมเครือแล้วก็จะต้องใช้เหมือนคล้ายกับคำพิพากษาฎีกาเนาะว่าในมาตราที่พูดถึงศีลธรรมอันดีเนี่ยมันมีการตีความหรือการนำไปใช้อย่างไรแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันกับภาพยนตร์กับคนเนี่ยถ้าเป็นคนนี่ก็จะมีตัวอย่างมากมายนะครับว่าศีลธรรมอันดีในแต่ละบริบทแต่ละยุคสมัยก็แตกต่างกันไปเวลาผ่านไปก็ตีความคำว่าศีลธรรมอันดีต่างกันในแต่ละคำพิพากษาเนาะแต่ว่าที่น่าเสียดายสำหรับภาพยนตร์เนี่ยจนถึงวันนี้อย่างที่ทุกท่านเล่าก็คือว่ากลับไม่มีตัวอย่างหรือว่าสำหรับตัวอย่างหรือว่าสิ่งที่นักทำหนังรุ่นต่อๆไปจะได้เรียนรู้นะครับว่าทำอย่างไรที่จะถูกต้องถ้าสมมติว่าจะคอมพลายตามกฎหมายเนี่ยจะทำให้ถูกต้องตามศีลธรรมอันดีเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับทีนี้มาถึงสปีกเกอร์ท่านสุดท้ายของเรานะครับก็เรียกว่าสดๆร้อนๆในปีนี้เลยนะครับกับเอฮิปาซิโกนะครับซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่เหมือนช่วงแรกนะครับจะมีข่าวออกมาด้วยว่าอาจจะถูกห้ามฉายหรือมีประเด็นที่จะต้องไม่ให้ฉายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยขอเชิญพี่ไก่นะครับเชิญครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเคสของผมนี่ก็มีความคือด้วยความที่ผมใหม่มากกับสิ่งเหล่านี้ฮะคือทำหนังมาเนี่ยก็ไม่ได้แบบเคยยื่นเซ็นเซอร์ด้วยตัวเองมาก่อนไม่เคยทำหนังขนาดยาวด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอฮิปาซิโกเนี่ยก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็ผมก็ยื่นเซ็นเซอร์ไปด้วยความที่ไม่มีอะไรจะเสียมากกว่าคือต้องออกตัวนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะไม่ทราบเนื้อหาเกี่ยวกับหนังนะขออนุญาตเล่านิดนึงก็คือมันเป็นสารคดีทีสิทธิ์ที่ผมทำตอนที่ผมไปเรียนปริญญาโทด้านสารคดีที่อเมริกาเลยครับแล้วก็เนื้อหามันจะเกี่ยวกับสำรวจเกี่ยวกับความขัดแย้งในกรณีวัดพระธรรมกายที่เกิดขึ้นเมื่อปี2016ครับแล้วก็ด้วยความที่ผมทำหนังเนี้ยก็มีความกังวลอยู่แล้วว่าโอ้โหเราทำหนังเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อในบ้านเราเมื่อ 3-4 ปีก่อนมันค่อนข้างเป็นสังคมที่ค่อนข้างปิดกว่าตอนนี้สำหรับผมนะหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าตอนนี้เปิดแล้วนะแต่ว่าผมคิดว่ามวลของคนในสังคมอาจจะแบบผมไม่เดาไม่ออกเลยว่าเอ๊ะมันมีคนที่คิดเห็นกับประเด็นนี้ยังไงแล้วผลกระทบรีแอคชั่นที่มันจะเกิดขึ้นกับหนังนี้มันจะเป็นยังไงผมก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าหนังเนี้ยจะต้องเข้าโรงที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นว่าจับพัดจับถูมาจนถึงปีนี้ก็เอาก็ตัดสินใจเอาเข้าโรงก็เลยไปยื่นเซ็นเซอร์แล้วปรากฏว่าผมก็ได้รับโทรศัพท์จากกองเซ็นเซอร์แหละฮะในวันที่เขานัดพิจารณาที่จะแจ้งผลเนี่ยก็บอกว่าโทรมาประมาณว่าหนังเรื่องนี้จะฉายที่ไหนแล้วก็เขามีความกังวลเหมือนคณะกรรมการเหมือนคนที่โทรมาเป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยมีความกังวลว่าหนังมันเคสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่จบแล้วก็กลัวว่าหนังเนี่ยมันจะไปรื้อฟื้นความแตกต่างทางความคิดขึ้นมาเขาก็เลยอยากจะลองถามดูว่าจะไม่ฉายจะเสียหายไหมอะไรเงี้ยครับนี่ผมโค้ดคำพูดเข้ามาเลยนะฮะซึ่งผมก็แบบเฮ้ยโหอึ้งอะไรเงี้ยฮะว่าแบบเอ๊ะกองเซ็นเซอร์เขาโทรมาถามแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะแล้วผมควรจะตอบว่าไม่เสียหายได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำหนังมาแล้วก็อยากฉายผมก็ตอบไปแบบนั้นอะไรเงี้ยครับก็เขาก็บอกโอเคเขาจะกลับไปแจ้งคณะกรรมการให้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราก็รอจนกระทั่งแบบ 5-6 โมงเย็นอะไรเงี้ยฮะเหมือนเขาก็คงไปประชุมกันต่อแล้วก็กลับมาแจ้งผลว่าสรุปว่าวันนี้ยังไม่ลงมติจะนัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน15วัน
เดี๋ยวเขาจะบอกทีว่าเมื่อไหร่ซึ่งผมก็แบบด้วยความที่ผมไม่รู้ผมก็แบบเอ๊ะมันอันนี้มันปกติปะวะหรือว่ามันเขาควรจะดูหลายๆรอบซึ่งมันดีแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยไปปรึกษากับพี่ๆที่สมาคมภูมิกับอะไรเงี้ยพี่ดอนสรนแล้วก็พี่มุกพี่อะไรต่างๆพี่นุชชี่อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ต่างมีรีแอคที่ค่อนข้างกังวลเพราะว่าด้วยความที่ตามปกติเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือเขาจะลงมติให้ฉายหรือไม่ให้ฉายเนี่ยควรจะเป็นในวันนั้นเลยโดยทั่วไปใช่ไหมฮะว่าโอเคถ้าสมมติว่าต้องมีตัดแก้หรืออะไรก็ตามก็ต้องบอกเลยแต่อันเนี้ยไม่บอกแล้วก็ยื้อไปผมก็เลยแบบเอ๊ะมันก็ลูกผีลูกคนมากเลยวะแต่ว่าเอาจริงในใจตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีทำใจไว้แล้วว่าถ้าหนังจะโดนแบนก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้แบกต้นทุนอะไรอะฮะคือผมทำหนังเป็นหนังส่วนตัวของผมเองผมไม่ได้ไปจ้างบริษัทหรือว่าไม่ได้มี PR แคมเปญอะไรวางไว้ไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยฮะก็ถ้ามันไม่ได้ฉายก็ขอให้มันเป็นบทสนทนาละกันหรือว่าเป็นอะไรที่มาต่อยอดในแง่ของแบบเสรีภาพของวงการภาพยนตร์อะไรเงี้ยฮะในแง่การถกเถียงเรื่องนี้ก็เลยคุยกันแล้วก็พอถึงวันที่จะนัดลงมติอีกรอบนึงเนี่ยทางสมาคมผู้กับก็เลยแถลงข่าวเหมือนโพสต์ Facebook ลงไปให้จับตาดูฮะปรากฏว่าหนังก็กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอย่างมากกว่าที่หลายๆคนคิดไว้อะไรเงี้ยฮะคือไปออกทุกช่องแล้วก็แม้แต่เพื่อนแม่ผมก็ยังรู้เรื่องนี้ซึ่งเพื่อนแม่ผมเนี่ยเป็นแบบครูสายวิชาการที่ไม่น่าจะแบบเกี่ยวข้องก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่มันแมสมากอะไรเงี้ยเกินกว่าที่ผมคิดไว้ผมคิดว่าเกินกว่าตัวหนังเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยฮะคือข่าวตัวหนังจะโดนแบนซึ่งผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นเหมือนสัญญาณที่ดีมั้งอะไรเงี้ยฮะถ้าประเมินด้วยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนตื่นตัวกับการที่หนังเรื่องนึงจะถูกแบนหรือไม่ถูกแบนโดยไม่ได้ต้องคำนึงด้วยซ้ำว่าตัวหนังเนี่ยมันกำลังพูดถึงอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือแต่หนังผมก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังผมมันดูมีความเป็นการเมืองอยู่แล้วเพราะว่าพอมันเป็นเคสสมการที่มันเกิดขึ้นแล้วคู่ขัดแย้งมันคือรัฐบาลทหารอะไรเงี้ยมันเลยอาจคนอาจจะยิ่งโฟกัสเป็นพิเศษมั้งว่าแบบโอ้โหนี่ไงมันมีการใช้อำนาจนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็คาดว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็พอวันที่ไปฟังผลที่กองเซนเซอร์เนี่ยก็โอ้โหนักข่าวมาเต็มเลยฮะแล้วก็ยืนรอด้วยความกังวลแหละว่าเขานัดบ่ายสามเนี่ยแต่ว่าเรายืนรอถึงประมาณแบบ3:50อะไรประมาณเนี้ยฮะกว่าที่คณะกรรมการแต่ละคนจะเดินออกมาจากห้องแล้วก็รีบลงลิฟต์ไปโดยที่ไม่สบตากับนักข่าวไม่พูดอะไรกับผมเลยครับผมก็แบบเอ๊ะมันโดนแน่เลยเว้ยอะไรเงี้ยแต่ก็คงมันดีเหมือนกันมั้งถ้าโดนอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเออเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็เลยน้องเข้าไปฟังผลอะไรเงี้ยฮะเมื่อเขาเอามาเรียกปรากฏว่าพอตอนที่เขาแจ้งผลเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขเลยแล้วผมก็งงมากเพราะว่าเอาจริงถ้าใครดูหนังผมเนี่ยมันก็ท่อนที่ผมกังวลเนี่ยมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งฮะซึ่งมันอาจจะมีการพาดพิงถึงแบบขอเว้นไว้ในสถานที่เข้าใจแล้วกันนะแต่ว่าผมก็ส่งจริงๆผมส่งหนังเนี่ยให้พี่เป๋าไอรอดูเหมือนกันแล้วก็ช่วยประเมินเขาก็บอกเหมือนกันว่าเออท่อนเนี้ยน่ากังวลแล้วก็ถ้าโดนเซนเซอร์ก็คือตรงนี้แหละเพราะว่าแต่เขาอาจจะไม่ได้ยกเคสประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการพาดพิงสถาบันหรืออะไรก็ตามเนี่ยขึ้นมาเขาอาจจะพูดเรื่องอื่นแทนแต่ว่าปรากฏว่าพอเป็นในวันนั้นที่ฟังผลจากกรรมการเองเนี่ยเขาก็กลับบอกว่าจริงๆที่ต้องลงมติ2วันเนี่ยเพราะว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับคำสอนเกี่ยวกับวัดธรรมกายฮะเขากลัวว่าการที่หนังมันมาเหมือนเผยแพร่คำสอนต่อไปนี่มันจะผิดไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเชิญแบบกรมศาสนามาดูแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ติดอะไรแล้วก็เลยได้เรทที่ผมขอไปตั้งแต่แรกก็คือเรททั่วไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นเช่นนั้นผมคือหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็คุยกันนะฮะว่าเอ๊ะไอ้การที่เขายื้อเวลามาเป็นการพิจารณา2รอบเนี่ยจริงๆแล้วเขาหาเหตุผลที่จะตัดทอนมันไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราคิดมากไปหรือจริงๆเขาไปโฟกัสกับจุดที่เป็นเรื่องของคำสอนจริงๆหรือว่า
แรงกดดันของโซเชียลและสำนักข่าวต่างๆเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ก็อยากให้เชื่อว่ามันได้ผลนะอยากให้เชื่อว่าผมรู้ว่าคิดแบบนี้มันมีประโยชน์กับตัวเองมั้งว่าเราเสียงเล็กของเรามันมีผลในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของคณะกรรมการได้อะไรเงี้ยฮะก็ถ้าเกิดขึ้นดีก็จะได้ซัพพอร์ตกันอีกอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเหตุการณ์คร่าวๆฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็หนังก็ได้ฉายตามที่ตั้งใจไว้โดยที่ไม่ได้ถูกตัดทอนอะไรออกไปฮะคือผมก็รู้สึกดีใจนะคือหลังจากที่ฟังผลเซ็นเซอร์แล้ววันนั้นก็ไปออกไทย PBS อะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็เหมือนเขารีบจองตัวผมเพราะว่าเขาคงเก่งไว้ว่าหนังจะต้องโดนแบนแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าไปวันนั้นแล้วแบบไม่โดนแบนแล้วก็เลยมีความแบบคือผมมองในแง่ดีนะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าหนังมันจะโดนแบนหรือไม่โดนแบนหรือไม่โดนตัดยังไงก็ตามในสำหรับสารคดีของผมเนี่ยผมก็อยากให้มันเป็นเหมือนหลักกิโลนึงอะฮะที่จะใช้อ้างอิงต่อไปได้ว่าโอเคสำหรับคนทำหนังคนอื่นๆหรือคนดูหรือใครก็ตามที่สนใจเนี่ยสามารถใช้เป็น reference ได้ว่าโอเคในยุคนึงเนี่ยมันมีสารคดีเรื่องนี้นะที่มันทำถ่ายทำถึงประเด็นนี้ใช้วิธีการถ่ายทอดแบบนี้แล้วมันผ่านเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยมันอาจจะใช้เป็นตัวชี้วัดไม่รู้เหมือนกันความกลัวของรัฐในอนาคตได้ไหมอะไรเงี้ยว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงอะไรเงี้ยฮะก็คาดหวังให้มันเป็นแบบนั้นนะครับครับผมขอบคุณพี่ไก่นะครับก็หลายๆคนคงอยากจะได้ฟังว่าเบื้องหลังก่อนที่จะได้ฉายนะครับของเอฮิปัสซิโกเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็พอถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับเป็นคำถามที่ถามอาจารย์แล้วก็พี่วิทยากรทั้ง5ท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของการให้ผู้ฟังนะครับที่มาฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ทยอยยกมือได้นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะมีคำถามอยากจะมาแชร์นะครับหรือว่าเมื่อกี้วิทยากรก็บอกว่ามีหลายท่านที่อยู่ร่วมในบางเหตุการณ์นะครับเผื่อว่ามีเรื่องราวหรือว่ามีข้อมูลที่อยากจะมาแชร์กันก็กดยกมือมาล่วงหน้าก่อนได้นะครับทีมงานก็จะทยอยเชิญขึ้นนะครับบนฟอรัมนะครับทีนี้นะครับคำถามที่เหมือนจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดของวันนี้ครับก็อยากจะถามอาจารย์แล้วก็พี่สามารถแชร์คำตอบร่วมกันได้เลยนะครับว่าพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกท่านก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนของวงการหนังไทยรวมถึงไม่ใช่แค่สร้างอย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีส่วนในการเอาหนังเมืองนอกเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนแรกจะถามตั้งแต่คำถามแรกๆนะครับว่าเมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะสมมติเรามองว่าอย่างสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยครับไม่ได้มองแบบจีนหรือว่าเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเนี่ยเขาเซ็นเซอร์แบบก็คือห้ามฉายก็คือห้ามทั้งเรื่องอะไรเงี้ยครับโดยที่แบบก็เป็นคำสั่งของรัฐบาลอะไรเงี้ยทีนี้ถ้ามองว่าเหตุผลจริงๆของการที่จะเซ็นเซอร์หนังหรือว่าระบบทั้งหมดเลยในการจำกัดเสรีภาพของหนังสักเรื่องนึงเนี่ยมันควรจะเป็นเหตุผลในแง่ไหนเพราะว่าบางทีในฝั่งของพี่ๆวงการหนังก็จะมองด้วยเหตุผลอีกแบบนึงเนาะก็ด้วยความที่อาจจะมองว่าสื่อทำดีเป็นแบบนึงแต่ว่าในมุมของคนที่กำกับดูแลหรือว่าคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ตัดสินหนังเนี่ยก็จะมองในอีกแบบนึงสมมติถ้าเราถามว่าอุดมคติของคำว่าเสรีภาพของภาพยนตร์ไทยอย่างเงี้ยครับแต่ท่านมองว่ามันควรจะอยู่ที่จุดไหนหรือว่าในอนาคตมันควรจะเป็นที่แบบไหนครับเชิญทุกท่านได้เลยนะครับแชร์ได้เลยนะครับก็มุมผมก็คิดว่าในแง่คนทำก็ควรจะได้อิสรภาพในการที่จะได้เสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองต่อเรื่องต่างๆได้นะฮะส่วนเรื่องอื่นๆไอ้เรื่องประเภทศิลธรรมอันดีมีโป๊เปลือยมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือหนังเรื่องนั้นไปกระทบกระเทือนใครมันเป็นเรื่องที่ถ้าหากคนทำหนังยินดีมันก็เป็นเรื่องที่มันมีกฎหมายอื่นที่จะเป็นรัฐหรือประชาชนด้วยกันเองอ่ะสามารถที่จะใช้มันเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วหมายถึงว่าประชาชนที่ถูกหนังเรื่องนั้นกระทบถึงหรือรัฐมองว่าหนังเรื่องนั้นมันมีอะไรที่เป็นขัดต่อศีลธรรมอันดีมันมีกฎหมายอื่นอยู่แล้วใช่ไหมโป๊เปลือยมันก็มีกฎหมายเรื่องสิ่งลามกอนาจาร
หรือเป็นเรื่องกระทบบุคคลก็มีกฎหมายหมิ่นประมาทอะไรต่างๆนานาซึ่งสามารถใช้ได้อยู่ก็ต้องปล่อยให้ตัวหนังเนี่ยมันออกไปอย่างที่เมื่อกี้คุณก้องพูดว่าสื่อประเภทอื่นทำไมมันออกไปก่อนแล้วถึงไปว่ากันในภายหลังทำไมภาพยนตร์จะต้องมาผ่านด่านนี้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ควรจะมีแต่ถ้าจะมีเนี่ยมันไม่ได้มีด้วยเหตุผลประเภทเพื่อความมั่นคงหรือเพื่อศีลธรรมมันดีแต่ถ้ามีเนี่ยมีในเชิงที่ว่าเป็นเชิงข้อห้ามหรือคำแนะนำประเภทแบบมันกระทบต่อเยาวชนซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการจัดเรตติ้งว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับเด็กในวัยไหนหรือไม่เหมาะกับเด็กอย่างไรซึ่งก็จะต้องมีเหตุผลมากำกับว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรตามที่แบบที่อาจารย์ปิยะพูดเมื่อสักครู่นี้เพื่อที่จะได้เป็นเกณฑ์ผมเคยเสนอไปทางเซ็นเซอร์คนที่ดูแลเรื่องเนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่าสิ่งหนึ่งที่มันควรจะต้องทำพร้อมๆกันนอกเหนือจากที่มาหมายว่าหนังแต่ละเรื่องที่ส่งเข้าไปพิจารณาเนี่ยมันมีการเก็บค่าธรรมเนียมไอ้เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำเหมือนภาครัฐต้องทำคือคุณควรจะต้องรณรงค์ว่าไอ้ประเภทว่าแนะนำเนี่ยมันคือแนะนำอะไรซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องสื่อสารเพื่อให้ประชาชนที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยได้รับรู้และเตรียมเพื่อที่จะโอเคถ้าลูกฉันอายุไม่ถึงเกณฑ์ของหนังถ้าฉันจะแนะนำฉันควรจะแนะนำในประเด็นอะไรกับเขาแต่ไม่ได้รู้แค่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับลูกของฉันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องความรุนแรงเรื่องเพศเรื่องคำพูดจาที่มันดูไม่เหมาะสมกับวัยของเขาอะไรทำนองนี้ฮะผมขอต่อนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไก่พูดถึงหนังตัวเองนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งกรณีของหนังเรื่องเอฮิปัสิโกเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่สำหรับคนส่งเซ็นเซอร์ในเวลาต่อไปน่าจะใช้เพื่อเป็นตัวอย่างถ้าหากตัวเองทางของตัวเองมีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนแบนหรือถ้าไม่โดนแบนก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันมีกรณีแบบนั้นเนี่ยผมว่าหนังกรณีเอฮิปัสิโกเนี่ยมันสร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้นกับคณะกรรมการเซ็นเซอร์การที่เขาประวิงเวลาไป1 อาทิตย์2 อาทิตย์เนี่ยไม่ตัดสินทันทีเนี่ยผมว่าก็เป็นข้อเสียของเขาเหมือนกันคือเขาตัดสินปุ๊บเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดฝ่ายผู้บริโภคจะไหวตัวไม่ทันแต่ว่ามันเกิด2 อาทิตย์นั้นขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันสร้างแรงกดดันแล้วสิ่งที่ต้องชมอะไรล่ะสมาคมผู้กำกับที่รณรงค์สิ่งนี้นะครับเพราะว่าคือพอรณรงค์บอกว่าเฮ้ยหนังของไก่จะมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันจุดติดง่ายไม่มีใครเขาชอบหรอกครับที่จะมาบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะดูอะไรหรือคุณไม่ฉลาดคุณไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะดูหนังบางเรื่องเนี่ยไม่มีใครเขารับแนวคิดแบบนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในกรณีภายภาคหน้าเนี่ยวิธีกดดันแบบเนี้ยจะได้ผลอีกอันนึงที่ผมรู้สึกคือพูดตรงๆนะครับผมอาจจะพูดอะไรที่ลอดแหลมนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าเซ็นเซอร์ตอนหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเปลืองตัวเท่าไหร่เพราะว่าเอาเข้าจริงเซ็นเซอร์ก็เป็นบุคคลภายนอกเขาไม่ได้เป็นคนของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับคือเวลามาเผชิญกับความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าเขาเป็นจำเลยของสังคมมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระเล่นกีตาร์ในหนังของเจ้ยแล้วตั้งแต่หนังInsect in the Backyard ความงี่เง่าเมื่อกี้ก๊อฟพูดถึงเรื่องสิ่งผิดกฎหมาย3 วินาทีเนี่ยมันปัญญาอ่อนมากนะครับคือสิ่งผิดกฎหมายในที่เป็นหนังโป๊3 วินาทีนั่นแปลว่าปืนเถื่อนก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายในหนังก็มีไม่ได้น่ะสิใช่ไหมเพราะผมว่ามันเป็นตรรกะที่ไร้เหตุผลมากฉะนั้นเนี่ยเซ็นเซอร์ตอนหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าซอฟลงแล้วก็ไม่ค่อยอยากมีปัญหานะครับนั้นผมไม่รู้ว่าไก่รู้เรื่องเรื่องหลังบนโต๊ะประชุมเรื่องคือมีคนมาเล่าให้ผมฟังเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเกิดปัญหา2 อาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าไก่อยากรู้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่หลังก็ได้อาจารย์เล่าเลยไหมฮะ ไม่เอา คือมันซิลลี่มากอะสิ่งที่เกิดขึ้นมันซิลลี่มากเท่าที่ผมฟังนะถ้าเกิดสิ่งที่ผมฟังมันถูกอะสิ่งที่ไก่คาดเดามันไม่ใช่เลยครับอุ้ยอาจารย์ที่เดี๋ยวอาจารย์มาขนาดนี้นะครับตรงเนี้ยคนฟังตั้งหลายเป็นร้อยคนเดี๋ยวผมหมดบ้าจ้าผมไม่ฟันธงว่าผมรู้จริงแต่ว่าผมรู้มาจาก
เอาไว้นั่นแหละย้ายผมพูดต่อแต่ว่าผมว่าเซนเซอร์เขาก็เปลืองตัวมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ไม่ได้หนักข้อเหมือนกับในอดีตอีกต่อไปแล้วผมว่าเซนเซอร์ตอนนี้เหมือนกำแพงเบอร์ลินฮะช่วงปลายยุคสมัยของมันคือตอนนี้ Netflix คุณก็เซนเซอร์ไม่ได้คือตอนนี้เขามาเล่นงานในส่วนที่เป็นหนังที่ฉายโรงซึ่งโอเคนะครับนี่พูดในฐานะผู้บริโภคไม่ได้พูดในฐานะคนทำหนังคนทำหนังอาจจะเสียผลประโยชน์เพราะว่าหนังของคนทำหนังฉายโรงแต่ว่าในฐานะคนดูเนี่ยคุณเซนเซอร์หนังโรงก็เรื่องของมึงอะฮะสุดท้ายเซนNetflix มันก็มีให้ดูหรือช่องสตรีมมิ่งทั้งหลายมันก็ไหลทะลักเข้ามาคือเซนเซอร์ตอนนี้มันเป็นโจ๊กมากๆอะเป็นเรื่องตลกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะงั้นผมว่าถ้าเซนเซอร์ยังจะมีประโยชน์อะไรอยู่เนี่ยก็คือประคับประคองให้หนังที่เขาต้องส่งเซนเซอร์ตามระบบเนี่ยเขาได้ฉายเถอะนะครับแล้วก็ลืมไปซะไอ้อะไรนะเลดหอหีบอะนะครับทีนี้เมื่อกี้โอ๊ตถามเรื่องอุดมคติเนี่ยผมคิดอย่างเดียวว่าทุกผมว่าสังคมควรมีเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารนะครับแต่ว่าอายุการรับรู้วุฒิภาวะของผู้รับรู้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องมีการแยกแยะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยหลักคิดของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์เนี่ยหรือการตรวจพิจารณาเนี่ยมันคือการจัดแบ่งอายุภาพยนตร์เท่านั้นเองจะแบ่งอายุของคนดูภาพยนตร์นะครับแล้วก็ตัดทอนไอ้ทิ้งสอเสือกับหอหีบไปนะครับส่วนเรื่องล่อแหลมผีกฎหมายมันสั่นสะเทือนความมั่นคงมันก็มีกฎหมายอื่นรองรับอยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ากำแพงตอนนี้มันง่อนแง่นอยู่แล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่เราไม่รับรู้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความพยายามที่น่าเวทนามากในการจะปิดกั้นสิ่งที่มันปิดกั้นไม่ได้ต่อไปแต่ไม่ผมก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละครับก็ถ้าถามตอบถามโอ้คือถ้าอุดมคติของการมีเสรีภาพในการสร้างภาพยนตร์เนี่ยผมว่าก็คือมันคือทุกคนมีเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามวุฒิภาวะซึ่งสามารถจะจำแนกตามวัยของผู้เสพงานศิลปะนั้นๆนะครับประมาณนี้ครับผมขอตอบนิดเดียวครับว่า จากคำถามนะครับประเทศอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ผมคิดว่าทางออกเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทำกันอยู่นะครับก็หมูหรือว่าสมาคมผู้กำกับเลยเขาก็เรียกร้องกันอยู่ก็คือหนทางหรือว่าเส้นทางที่เขาเลือกอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าก็ถูกต้องก็คือว่ามันต้องกำกับดูแลกันเองครับในอุตสาหกรรมท่านในเชิงโครงสร้างนะครับต้องมี self determination เหมือนปาเลสไตน์ครับต้องมี self determination ได้นะครับคือต้องดูแลกำกับมีอำนาจที่จะดูแลกันเองเหมือนทีวีนะครับคือพูดง่ายคือรัฐหรือตัวแทนของรัฐไม่ควรจะมาบอกว่าอะไรถูกผิดอุตสาหกรรมเนี่ยควรจะตั้งระบบขึ้นมาแล้วก็ดูแลกันเองแล้วก็รับผิดชอบไปอย่างที่เมื่อกี้ใครว่ามันมีกฎหมายอื่นอยู่แล้วถ้าคือถ้าปล่อยเซ็นเซอร์วันนี้ไม่ใช่ว่าแห่กันไปทำหนังโป๊หรอกครับมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วแล้วหนังโป๊ถ้าจะดูทุกคนก็รู้ว่าจะดูยังไงตอนนี้คือคุณจะไปเซ็นเซอร์อะไรหรือว่าคนในอุตสาหกรรมล่ะครับเขาก็ต้องดูแลเพราะกันเองเพราะผลประโยชน์เขาอยู่ตรงนั้นนะถ้าคุณทำอะไรไม่ถูกไม่อยู่ในร่องในรอยมันก็มีเพรสเชอร์ทางสังคมอื่นๆใช่ไหมครับมีกลุ่มผู้ปกครองมีกลุ่มศาสนามีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ซึ่งโอเคละบางกลุ่มก็ใจกว้างบางกลุ่มก็ใจแคบแต่นั่นก็เป็นเส้นหรือเป็นบริเวณอนาบริเวณที่สังคมจะต้องจัดสรรดูแลแล้วก็ต่อรองกันเองนะครับคือคุณไปทำหนังอะไรที่มันรุนแรงต่อเด็กสมมุติเงี้ยผู้ปกครองเขาก็ไม่ยอมพอไม่ยอมคุณจะสู้กับเขาไหมแค่ไหนกฎหมายอื่นมันมีเอามาใช้บังคับใช้ตรงไหนได้ไหมคือมันมีอย่างอื่นอยู่แล้วโดยที่มันไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งกองเซ็นเซอร์กองเฝ้าระวังอะไรซึ่งชื่อหรือว่า mentality ของมันอย่างที่ผมบอกคือ mentality การควบคุมครอบงำแล้วก็ไม่เปิดช่องว่างทางการเสรีภาพในการแสดงออกหรือสร้างสรรค์เนี่ยอันนั้นต่างหากที่มันเป็นอำนาจใหญ่ที่มันเป็นโดมครอบอยู่ต่างหากนะครับกฎหมายนี่มันเป็นเรื่องอยู่ภายในใต้mentality หรือ attitude แบบนี้ซึ่งมันยึดโยงต่อเนื่องกันมาจากสงครามเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าหนังเป็นผู้ร้ายหนังสามารถจะจูงใจคนให้ไปทำเห็นหนังทำแล้วต้องไปทำตามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งซึ่งมันคนยุคนึงซึ่งมีอำนาจเนี่ยเขายังไม่สามารถสลัดหลุดไปได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางแก้ก็คือว่าต้องเอาออกจากอำนาจรัฐ
นะครับกฎหมายนี่มีหน้าที่แค่ประคับประคองแล้วก็ self determination จะต้องอยู่ที่อุตสาหกรรมจะต้องดูแลกันเองผู้ต้องรับผิดชอบกันเองซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมก็อยากจะทำแบบนั้นการทำแบบนี้เนี่ยคือผมคิดว่าปัญหาตอนนี้ไอ้เซ็นเซอร์เนี่ยโอเคใช่เรากำลังจะดูอยู่ว่าเรามองอยู่ว่ากฎหมายจะทำยังไงเสรีภาพภาพยนตร์มีไหมตอนนี้แต่ผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่น่ากลัวอย่างคือไอ้จากไอ้ mentality ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าไอ้ attitude ใหญ่ที่มันครอบอยู่เนี่ยคือตอนนี้มันทำให้คนในอุตสาหกรรมเนี่ยมัน self censor คือมันโยนมาสู่ไอ้เรื่อง self censor แล้วเพราะไอ้อำนาจที่มันจิตวิทยาซึ่งมันครอบงำคนสร้างอยู่คนสร้างหมายถึงผู้กำกับเองคนเขียนเรื่องหรือในทุนเนี่ยคือสมมติเราเดินไปเสนอวันนี้เลยว่าอยากจะทำเรื่องปีดีกับจอมพลป.เนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ฟังดูเอ๊ะมันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ได้หรอกคือมันสุ่มเสี่ยงทันทีแต่ทำไมคุณดูหนังต่างประเทศในบุคคลในประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์มันมีตลอดเวลาล่ะครับเราอยากทำหนัง14ตุลาอยากทำหนัง6ตุลาอยากทำหนังกบฏวังหลวงยิงกันให้มันไปเลยแบบเป็นหนังแอคชั่นก็ได้คืออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงจุดไอ้การที่มันถูกกดไว้แล้วก็ไอ้อธิจุดที่ว่าอย่าไปหาเรื่องเลยมันแผ่ขยายไปทุกที่แล้วอย่าไปหาเรื่องเลยอย่าไปคิดเรื่องอะไรซึ่งมันโอ้โหซับซ้อนเลยก็ทำอะไรที่มันเซฟๆไว้ก่อนซึ่งมันก็โอเคละครับมันก็ไม่เป็นไรนะเพียงแต่ว่าเราก็ดูเราก็เห็นนี่ว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์ทั้งหลายจะเป็นหนังจะเป็นทีวีซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเจริญก้าวหน้าในประเทศต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีความหลากหลายคุณก็ต้องมีหนังตลกหนังผีอะไรซึ่งมันก็โอเคเราก็ดูแต่ว่ามันก็ต้องมีหนังประวัติศาสตร์หนังการเมืองมันต้องมีการแสดงออกอะครับหนังมันก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์แบบนึงงั้นถ้าตอนนี้มันมีประท้วงคุณก็ต้องทำหนังประท้วงหรือมันก็คงยังมีคนอยากทำโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะหายแล้วทำมาแล้วเดี๋ยวจะต้องมีปัญหานู่นนี่โดนตำรวจมาที่บ้านหรือว่าส่งเซ็นเซอร์จะผ่านไหมอะไรคือมันไอ้ร่มหรือว่าไอ้บรรยากาศมาคุซึ่งมันครอบอยู่ว่าเราทำอะไรได้ไม่ได้เนี่ยนี่ไม่ได้พูดถึงกฎหมายด้วยซ้ำนะครับผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันมากกว่ามันเป็นจิตวิทยาซึ่งมันอยู่ในผู้ใช้กฎหมายและมันได้แพร่ขยายไปสู่ผู้สร้างสรรค์ด้วยในรอบหลังๆแล้วผมคิดว่าลูก10ปีหลังนี่มันเยอะขึ้นถึงแม้ว่าอย่างที่ไก่ว่าหรือว่าพี่ปุ๋ยว่าใช่เซ็นเซอร์เนี่ยเขาผ่อนคลายแล้วคือไม่ใช่ผ่อนคลายคือเขาจะเปลืองตัวทำไมเราเป็นหนังหน้าไฟกูโดนด่าอีกแล้วอะไรเงี้ยไปแบนหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็คงรู้ตัวมากขึ้นแหละแต่ว่าก็ถึงกระนั้นก็ตามแต่คนสร้างเนี่ยกล้าไม่ล่าเดินเข้าไปไก่นี่ดีมากเลยที่ทำเรื่องซึ่งพูดง่ายคือมัน controversial อย่างเงี้ยแบบมันต้องมีอย่างนี้อีกมันต้องมีหนังแบบนี้อีกอ่ะแล้วก็ส่งเข้าไปคือไม่ใช่ว่าท้าทายเขาหรืออะไรแต่ว่ามันก็ต้องผลักไอ้ border นี้ขอบเขตนี้ให้มันกระเถิบไปตอนนั้นไม่งั้นไอ้เนื้อหาที่เราแสดงออกได้หรือเล่นได้เนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ใช่ไหมทำไมเราไม่ค่อยมีหนังประวัติศาสตร์ยกเว้นนเรศวรหรือบางระจันใช่ไหมครับแต่ที่หนังประวัติศาสตร์เนี่ยทำสนุกทำเป็นแอคชั่นทำเป็นทริลเลอร์ทำเป็นหนังรักอะไรก็ได้แหละใช่ไหมฮะมันทำไมมันไม่ค่อยมีล่ะมาโยงไปเลยแบบรักระหว่างช่วงกบฏครั้งนั้นครั้งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันมีเนื้อหาให้เราเล่นตั้งเยอะแยะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราต้องคิดถึงตอนนี้ก็คือวันนี้ไอ้ mentality หรือทัศนคติทั้งของผู้ใช้กฎหมายและของผู้สร้างมันจะต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้ว่าเอ้ยมันมีเรื่องที่เราควรจะทำอีกแล้วเราจะต้องผลักไอ้เส้นขอบแดนขอบฟ้านี่ให้มันกว้างขึ้นไม่งั้นเราก็จะบ่นกันอยู่อย่างเงี้ยว่ามีหนังอย่างนู้นอย่างนี้ซ้ำซากอีกแล้วเสร็จแล้ววันดีคืนดีก็จะพูดเรื่องส่งหนังไปนอกแข่งกับเกาหลีนี่วันนี้ยังไม่มีใครพูดเข้ามาเกาหลีเป็นไปได้ยังไงเนี่ยปกติทุกแบบมันต้องมีนะครับเกียรติเจ้าของเกาหลีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะพูดไปทำไมในเมื่อไอ้เรื่องเกาหลีนี่ผมรำคาญมากเลยเพราะว่าใครที่ชอบพูดเรื่องเกาหลีแต่ไม่พูดว่าเกาหลีส่วนหนึ่งที่เจริญมาได้เนี่ยเพราะเขาปล่อยเสรีภาพให้คนแสดงออกเกาหลีตอนเผด็จการทหารเนี่ยก็เซ็นเซอร์เต็มไปหมดจนกระทั่ง92ใช่ไหมที่มีไล่เผด็จการทหารออกไปตอนนั้นมันก็ปลดล็อกมันก็แบบทุกคนก็เบ่งบานเสรีภาพเบ่งบานคนก็อยากจะสร้างหนังนู้นนี่แน่นอนเกาหลีมีปัญหาอื่นแต่ว่าในตรง92นั่นแหละที่หลังจากนั้นเป็นต้นมานั่นแหละที่เศรษฐกิจมันดีขึ้น
ศิลปะมันดีขึ้นการทำหนังดีขึ้นแล้วเราก็เห็นอยู่เห็นมากเกาหลีใช้เวลา10ปีมาถึงปี2000นี่เถลิงอำนาจเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมใหญ่โตมันเกี่ยวกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครที่พูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือเกาหลีอีกแล้วไม่พูดคู่เพราะเขามีเสรีภาพเนี่ยไม่ต้องไปฟังคนนั้นพูดเลยครับมันไร้สาระนั่นถือว่าหลอกลวงว่าเอ้ยเราจะโอ้ทำแบบเกาหลีแดจังกึมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่พูดว่าคนศิลปะหรือว่าคนสร้างสรรค์เกาหลีเนี่ยต่อสู้จนกระทั่งรัฐบาลมองเห็นว่าเออมันต้องปล่อยให้ก๊อกมันเปิดให้น้ำมันไหลแล้วมันก็จะพาไปสู่ที่ต่างๆได้อันนี้ทั้งในเชิงกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ในเชิงเนี่ยของเราทัศนคติของผู้มีอำนาจด้วยนะครับประมาณนี้ครับ self determination ครับขอบคุณอาจารย์ก้องนะครับก็จริงๆอย่างที่อาจารย์ก้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเวลาฟังก็จะได้ยินการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมหนังเกาหลีนะแต่ว่าพอมาถึงครั้งนี้อาจจะขอยอมแพ้บายไปแล้วเพราะว่ายังไงเราก็คงตามอาจจะสู้เขาไม่ได้แล้วด้วยทั้งในทางของคอมเมอร์เชียลแล้วก็เรื่องของการเซ็นเซอร์การระบบเสรีภาพอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โอ้เมื่อกี้พอฟังที่พี่พูดแล้วก็นึกถึงว่าไอพอมีการสตรีมมิ่งเข้ามาเนี่ยสมมติว่าเมื่อกี้เราคิดเล่นๆว่าโอ้ถ้าต่างประเทศทำ The Crown เวอร์ชันไทยเนี่ยรัฐมนตรีดิจิตอลเราจะไปปิดสตรีมมิ่ง Netflix หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นอีกบริบทนึงที่เกิดขึ้นในยุคอนาคตว่ามันจะมีการเซ็นเซอร์อีกรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เฉพาะหนังที่ฉายโรงหรือเปล่านะครับงั้นตอนนี้ขออนุญาตส่งไปที่ผู้ฟัง2ท่านที่ยกมือนะครับท่านแรกนะครับเชิญพี่เจดายุทธนะครับเป็นนักเขียนอีกท่านนึงนะครับที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีนะครับเชิญนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินใช่ไหมครับได้ยินชัดเจนครับโอเคครับอันนี้อาจจะเป็นผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาผสมกันแล้วมโนไปเองก็ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมรู้จริงเหมือนอาจจะเหมือนกับอย่างที่อาจารย์ประวิทย์พูดแต่ก็ยังไงก็จะขอเล่าให้ฟังแล้วกันว่าผมคิดอย่างเงี้ยในปี2553เนี่ยจำได้ว่ามีรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมท่านหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางไปเจรจากับทางความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับจีนเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าภาพยนตร์ไทยละครไทยในยุคนั้นแหละแล้วก็มีการประสานงานมาว่าในการคัดเลือกเกี่ยวกับว่าภาพยนตร์ไทยหรือละครไทยที่จะไปฉายในจีนเขาก็มีขอสองอย่างอย่างเช่นว่าอย่างแรกคือไม่ให้มีการเผยแพร่ภาพนักเรียนที่ทำผิดกฎหมายหรือผิดวัฒนธรรมต่างๆเช่นสูบบุหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยและอย่างสองคือไม่ให้มีการเผยแพร่ภาพของเพศที่สามตุ๊ดกระเทยเขาใช้อย่างนี้ในภาษาข่าวตอนนั้นจำได้ในการแถลงข่าวตอนนั้นนะครับเพื่อไม่ให้มีการยิ่งอย่างแก่ประชาชนชาวจีนแล้วนี้ทางบอร์ดของภาพยนตร์ในตอนนั้นก็พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วก็ข้อระวังดังกล่าวด้วยในการเผยแพร่อะไรสื่อต่างๆเหล่านี้ออกไปคือก็เห็นคล้ายๆกับว่าเห็นควรด้วยว่าเหมือนกับคล้ายๆกับเห็นควรด้วยว่าไม่ควรเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่3อะไรออกไปในทางสื่อแล้วจำได้ในปี53นั่นเองอ่ะเป็นปีที่แมลงในส่วนหลังบ้านโดนแบนนะครับและขนาดเดียวแล้วตอนแรกถ้าไม่ใช่เรื่องดีแค่เรื่องเดียวผมก็คงไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วตอนนั้นก็เจออีกเรื่องนึงก็เรื่องหอแต๋วแตกแหกคิมิแล้วต้องแล้วโดนทางผู้ใหญ่ระดับรัฐบาลช่วงนั้นน่ะขอให้เปลี่ยนชื่อเป็นคล้ายๆกับว่าเหมือนกับตั้งใจจะแบนเพราะชื่อหนังจนต้องมีการเปลี่ยนชื่อหนังเป็นแหวกคิมิหรืออะไรผมจำไม่ได้รายละเอียดจำไม่ได้แต่รู้ว่าโดนเฮ้งเลงเกี่ยวกับเรื่องจะโดนแบนเหมือนกันแล้วจู่ๆแล้วก็จะมีซิทคอมที่มีตัวละครที่เป็นกระเทยทางฉายทางช่อง5อยู่ตอนนั้นเนี่ยหลุดผังไปเฉยๆเลยอ่ะเรื่องเนื้อคู่ประตูถักไปครับซึ่งก็มีตัวละครตัวเด่นที่เป็นกระเทยเป็นเกย์เหมือนกันเป็นตุ๊ดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังคือทราบจากเพื่อนที่ทำงานวงการละครช่วงนั้นนะว่ามีการขอร้องให้ใ
ให้ลดตัวละครที่มีคล้ายๆกับวิดไว้กระตู้ฮูของเพศที่3ของกระเทยของอะไรเงี้ยออกไปจากหน้าจอพอสมควรเนี่ยเลยทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าสมมุติเขาจริงๆแล้วเขามีธงอยู่แล้วหรือเปล่าว่าเขาต้องการจะแบนเนื้อหาประเภทใดประเภทหนึ่งในช่วงนั้นและเพียงแต่ว่าเขาหาข้ออ้างเท่าที่หาข้ออ้างได้แล้วอย่างกรณีของแมลงในส่วนหลังบ้านเนี่ยหาข้ออ้างได้ในแง่คือมันมีไอ้เอาเรื่องกฎหมายสื่อลามกอนาจารที่ห้ามมีเผยแพร่พวกสื่อนมดลามกอนาจารในทีวีหรือในภาพยนตร์ออกมาแล้วมันเกิดมีแค่3วิถึงแม้จะ3วินั่นเองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้ออ้างที่เขาสามารถหาได้แต่การเรื่องอื่นเขาอาจจะหาข้ออ้างไปกว่านี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีแค่เอาสามารถเอาตัวรอดได้จากการเอาจากการถูกแบนอะไรอย่างนั้นนะครับเลยอันนี้เป็นขอความเห็นละกันครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณเจดยุทธนะครับอันนี้มีท่านไหนเชิญตอบได้เลยนะครับวิทยากรที่แชร์กันได้นะครับอันนี้อาจจะตรงกับที่เมื่อกี้อาจารย์ประวิทย์พูดถึงกรณีของหนังพี่ไก่เนาะว่าเหตุผลที่ยกขึ้นมาในการเซ็นเซอร์ในการห้ามฉายแต่ละยุคแต่ละสมัยอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างที่คุณเจนยุทธแชร์ไหมครับเดี๋ยวโทษทีพอดีผมหลุดนิ่งฟังไม่ได้ยินถามได้ครับคุณยุทธถามอะไรนะครับจริงได้ไหมครับใช่ครับขอโทษนะครับขอโทษครับเมื่ออาจจะเป็นระบบมันอาจจะเจอบั๊กก็ได้เมื่อกี้ขอโทษคำถามใหม่แล้วกันครับคือในปี2553เนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทางมีตัวแทนของรัฐบาลนะครับไปคุยเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับทางจีนคล้ายๆแล้วก็คล้ายๆกับว่าเขาขอให้ดูแลภาพยนตร์ไทยหรือละครไทยที่จะเข้าไปฉายในจีนที่จะซื้อไปฉายในจีนนะครับว่าอย่างแรกอย่างก็คือไม่ให้มีการเผยแพร่พวกเกี่ยวกับเพศที่3แล้วคราวนี้ทางบอร์ดของภาพยนตร์ก็มีการถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเนี้ยแล้วก็เป็นห่วงเรื่องวัฒนธรรมเลยในช่วงนั้นนะผมจำข่าวออกมาประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ก็ในปี53เองอ่ะก็มันก็มีทำให้เกิดรู้สึกว่ามันมีหนังนอกจากหนังเรื่องแมลงในส่วนหลังบ้านแล้วที่โดนแบนแล้วก็จะมีหนังเรื่องอื่นที่เป็นหนังเกย์หนังกระตุ้นหนังอะไรเงี้ยโดนเพ่งเล็งด้วยอย่างเช่นหนังของคุณพจน์อานนท์เรื่องหอแต๋วแตกตอนนั้นแถวหอแต๋วแตกแหวกชิมิหรือแหกชิมิอะไรสักอย่างหนึ่งจนโดนให้เล็งเรื่องการใช้ภาษาชื่อตีชื่อหนังแล้วทำให้คุณพจน์อานนท์จะต้องเปลี่ยนชื่อหนังในตอนนั้นด้วยและขณะเดียวกันก็มีซิทคอมทางทีวีที่โดนที่คุยกันเองที่มีการพูดคุยกันในคล้ายๆกับว่าข้างหลังนะครับว่าต้องหลุดผังจากช่อง5ช่องนั้นเพราะตัวละครมีตัวละครที่เป็นตุ๊ดด้วยเรื่องเนื้อคู่ประตูตัดไปอ่ะครับแล้วผมก็ได้ยินเพื่อนในวงการละครทีวีอ่ะคุยกันเรื่องว่าก็ขอให้ลดพวกเนี้ยออกจากหน้าจอทีวีอ่ะครับแล้วเลยทำให้เกิดคล้ายๆกับว่าคิดว่าตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วเขามีธงในช่วงปีนั้นเขามีธงบางอย่างอยู่แล้วว่าต้องการจะแบนเนื้อหาบางอย่างหรือเปล่าเพียงแต่ว่าพยายามหาข้ออ้างในการเอามาแบนอย่างเช่นอย่างแมลงในส่วนหลังบ้านเนี่ยเขาหาข้ออ้างได้ตรงที่เอาเรื่องกฎหมายสื่อลามกอนาจารที่บังเอิญว่าหนังมันมีฉากหนังโป๊อยู่3เนี่ยเอามาแบนเอาเป็นข้ออ้างในการแบนแต่เรื่องอื่นเนี่ยเขาแสดงคือเขาส่งเสียออกมาแต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เพราะมันไม่สามารถเอาข้ออ้างไม่สามารถหาเรื่องได้ว่างั้นใช่ถูกต้องครับอันนั้นคือผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วในช่วงนั้นจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีการตั้งธงอยู่แล้วเพียงแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่ว่าเขาจะเอาข้ออ้างอันไหนทางกฎหมายสามารถมาทำได้เท่านั้นเองครับโอ
อันนี้โทษทีผมไม่สามารถตอบได้เลยครับ ผมรู้เพียงแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ผมควรจะพูดว่าเนี่ยผมรู้เพียงแต่ว่าเซนเซอร์เขาเห็นหนังเรื่องเขาเห็นหนังเรื่องแมลงในสวนหลังบ้านน่ะแล้วเขาเห็นป้ายปักเสื้อนักเรียนที่เขียนว่านปช.อ่ะแล้วเขาก็ก๊อฟน่าจะบอกได้แล้วเขาก็เหมือนสะใจที่หนังโดนแบนผมก็ไม่รู้นะเรื่องเป็นเรื่องจริงอะไรแต่ว่าอันนี้ได้ยินมาจากอีกซอร์สนึงแต่เรื่องตั้งทงที่ผมไม่สามารถตอบได้จริงครับโอเคครับขอบคุณครับผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ทำเฉพาะตรงเรื่องของจีนแล้วกันไอ้ตรงของเมืองไทยมาปฏิบัติยังไงผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวตรงที่ว่าถึงที่สุดแล้วถ้าจะเอาคอนเทนต์เหล่านั้นไปเผยแพร่ที่จีนน่ะจีนเขาก็มีกฎหมายเซ็นเซอร์ของเขาที่เข้มข้นอยู่แล้วเขาก็ไม่ให้หนังเหล่านั้นไปหนังหรือว่าสื่อละครอะไรก็แล้วแต่ไปฉายในประเทศของเขาหรือถ้ามันจะไปฉายโดยการมุดออกมาดูหรืออะไรของผู้คนเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการที่ค้าขายอย่างถูกต้องอ่ะมันอาจจะมาจากประเภทเถื่อนทั้งหลายมากกว่าผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวในเชิงนั้นแต่ว่ารัฐบาลอาจจะแบบรู้สึกว่าฉันอยากจะค้าขายกับจีนนั้นเตรียมของไปเพื่อขายให้กับเขาดีกว่าผมว่าก็ไม่น่าจะมามีผลกับเรื่องของกรณีหนังกอล์ฟเพราะว่าค่อนข้างเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปในตลาดจีนได้อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับก็เมื่อกี้อาจารย์ประวิตรพูดถึงเสื้อปักนปช.ในหนังแมลงรักในส่วนหลังบ้านใช่ไหมคะก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆตอนนั้นเนื่องจากหนังเนี่ยไม่ได้มีทุนใช่ไหมแล้วก๊อฟอ่ะก๊อฟเป็น acting coach หนังเรื่องเต๋าเตะตีระเบิดของพี่พจน์อานนท์แล้วพอจะถ่ายหนังเรื่องแมลงเนี่ยก็เลยไปยืมเสื้อผ้าจากหนังเต๋าเตะตีระเบิดซึ่งมีการเตะบอลระหว่างนปช.กับพทม.กันอยู่ซึ่งก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆว่าก๊อฟไม่มีตังค์ก็เลยไปยืมเสื้อมาใส่ในฉากกันนะคะและคิดว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายไปคุยกับจีนด้วยครับแต่ว่ามันเป็นการเหมือนตีตราว่าก๊อฟไปหุ่ยฟางในทางการเมืองเมื่อมองจากฝั่งเซ็นเซอร์ที่เขาเป็นอีกอุดมการณ์หนึ่งไงฮะใช่ค่ะใช่ตอนนั้นเขาก็น่าจะมองแบบนั้นนะคะคิดว่าครับผมขอบคุณนะครับงั้นขอบคุณคุณเจตยุทธนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านต่อไปนะครับที่ยกมือนะครับคุณชรัญยูนะครับขอไปที่รอนานสักครู่หนึ่งนะครับครับคุณชรัญยูครับสวัสดีครับคุณชรัญยูอันนี้ครับเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าผมยังไงผมกำลังเขียนโปรเจกต์หนังที่ต้องการจะส่งให้โครงการของChange Climate Change Life ครับผมแต่ว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์โดยตรงแต่ก็มีเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องศาสนานิดหน่อยครับผมอยากจะทราบความเห็นนะครับจากทุกท่านในที่นี้ครับผมครับเชิญเล่าได้เลยครับเผื่อจะปรึกษาท่านไหนก็หรือว่าเรียกท่านนั้นได้เลยนะครับครับผมได้ครับเมื่อกี้นึกว่ามันหลุดเมื่อกี้ก็คือเรื่องของมันจะเป็นแนวไซไฟแฟนตาซีนะครับแล้วก็มันจะเล่าเรื่องของชาติพันธุ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับผมแล้วก็ผมไม่ได้ระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนแต่ว่ามันจะมีฉากที่ผมคิดว่าผมลองไปคุยมันจะมีฉากที่ถ่ายที่วัดครับผมแล้วก็ต้องการให้มีเจดีย์เป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งในฉากในหนังแล้วก็ผมลองไปคุยกับเจ้าอาวาสก็แล้วเขาพูดประมาณว่าเหมือนว่าควรจะไปขอจากกรมศิลป์กับกรมศาสนาด้วยก็อยากจะทราบความเห็นของแต่ว่ามันผมไม่เชิงว่าบอกว่าดูหมิ่นศาสนาอะไรขนาดนั้นครับเพราะผมแค่
จะว่าดูหมิ่นมันก็อาจจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ก็คือประมาณว่าแซะประมาณว่าสิ่งที่ครอบงำประเทศนี้อยู่คือศาสนาประมาณนี้แหละครับก็คืออยากจะทราบความเห็นว่าควรจะมีแนวทางยังไงหรืออะไรไหมครับขอบคุณมากครับแนวทางก็คือทำเลยครับขอบคุณครับผมใช่ค่ะก็ทำเลยค่ะอย่าไปกลัวค่ะเดี๋ยวตอนที่ผ่านคณะกรรมการเรตติ้งก็รู้อีกทีนึงผมไม่แน่ใจว่าจะมีคณะกรรมการเรตติ้งไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นส่งประกวดของโครงการเนี่ยครับผมก็จัดฉายนี่มันเหมือนก็ฉายแค่เฉพาะกลุ่มครับเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องผ่านกองเรตติ้งที่ไหนหรือเปล่าอันนี้คือจะมันเป็นโปรเจกต์ที่ถ่ายหรือว่าจะกำลังเขียนบทหรืออะไรคะที่มีโอ้โหตอนนี้คือผมเพิ่งฟอร์มทีมใหม่ครับตอนนี้มีในคนในทีม3คนทวนครับแล้วก็จะว่าไงนี้ก็มีตากล้องมีผมแล้วก็มีน้องอีกคนที่ทำตัดต่อครับผมหลักๆแล้วก็จริงๆก็ครับเบื้องต้นคืออย่าไปกังวลเลยฮะเราอยากทำอะไรทำก่อนเลยไอ้เรื่องอื่นผมว่าเอามาแล้วหนักหัวเปล่าๆตอนนี้ไอ้ที่จะต้องทำหนังให้เสร็จเนี่ยสำคัญกว่าเห็นด้วยกับพี่หมูค่ะทำไปเลยค่ะขอบคุณมากครับผมก็คือผมมีปัญหาแค่กลัวว่าถ้าส่งเรื่องไปทางกรมศาสนาแล้วผมกลัวว่าเขาจะไม่ให้ผ่านนะเพราะผมคิดว่าผมต้องส่งบททั้งหมดไปแล้วก็ส่งเหมือนไฟนอลโปรเจกต์ไฟนอลโปรดักต์ไปให้เขาดูด้วยแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำยังไงอีกทีแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเลยอยากจะทราบความเห็นก็ยังไงขอรบกวนคุณไก่หน่อยได้ไหมครับว่าเท่าที่ผ่านในฉากของทำไปเลยครับเป็นยังไงบ้างครับทำไปเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะไรเลยครับมันต้องทำเท่านั้นนะฮะมันถึงจะรู้ครับไม่สามารถไปเดาใจใครได้ครับก็เราก็ทำด้วยความตั้งใจที่ดีของเราแหละแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาจะคือตอนนี้มันกลัวไปก่อนก็ไม่มีประโยชน์นะฮะสุดท้ายถ้าทำแล้วเขามีความเห็นว่าต้องแก้ไขเราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ลองหาวิธีดูว่าเราจะปรับไปในทิศทางไหนที่มันยังอยู่ในความตั้งใจของเราอยู่หรือถ้ามันชนกันแล้วมันไม่ได้จริงก็อาจจะต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกทีหนึ่งฮะอันนี้ครับแต่ว่าทำไปเลยฮะโอ้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณชันด้วยครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวเป็นพยานร่วมกันเนาะเผื่อว่าพล็อตนี้เกิดไม่ใช่คุณชันดูทำก็ทุกคนที่อยู่ในฟังนี่ตอนนี้ก็เป็นพยานร่วมกันว่านี้มาจากคุณจรัญอยู่นะครับอันนี้แซวเล่นๆนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้มีอีก2ท่านยกมือนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านแรกนะครับคุณหมีถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเชิญคุณหมีนะครับสวัสดีครับจริงๆไม่ได้มีประเด็นแต่ว่าจะบอกคุณสรัญอยู่เมื่อกี้ครับเรื่องCCCL Change Climate Change Live ครับไม่ได้มีการส่งเซ็นเซอร์นะครับก็คณะกรรมการก็จะดูกันเองครับผมแล้วก็จัดฉายครับผมโอ้ขอบคุณครับอันนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งที่มาช่วยแชร์เลยนะครับขอบคุณนะครับคุณหมีนะครับครับครับขอบคุณครับผู้ฟังท่านถัดไปนะครับคุณวรชัตนะครับเชิญครับวรชัตหรือวรชาติต้องอ่านผิดขออภัยนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินชัดเจนครับเชิญเลยได้ยินชัดเจนนะครับพอดีอยากจะจอยประสบการณ์นะฮะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าก็เคยมีช่วงหนึ่งที่เข้าไปทำเกี่ยวกับพวกหนังนะฮะแต่ผมอาจจะไม่ใช่พวกหนังใหญ่ซะทีเดียวก็คือเป็นพวกหนังแผ่นที่เรียกกันในธุรกิจนะฮะก็อยากจะบอกว่าเมื่อก่อนนี่เวลาเขาเซ็นเซอร์เนี่ยรุ่นนั้นก็คือคุณนายกสมาคมของผู้กำกับก็คือคุณอะไรอะที่ทำองค์บาปฮะเนี่ยทีนี้ก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามาตรฐานการจัดเรตติ้งเขาไม่มีหรอกครับอยู่ที่มาตรฐานของสายตาที่เขาหมั่นไส้ใครแค่นั้นเองถ้าเกิดหมั่นไส้เยอะก็อาจจะโดนเยอะหมั่นไส้น้อยก็อาจจะปล่อยผ่านไปนะฮะเพราะตอนยุคผมตอนนั้นก็คือเป็นยุคของพี่รัตดาก็ค่อนข้างจะฟาดฟันกับแกมาเยอะพอสมควรในยุคนั้นนะฮะเพราะว่าขนาดแค่หนังนะฮะมีเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องกุมกามปรากฏว่ากองเซ็นเซอร์ตอนนั้นนี่คาบเกี่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับตำรวจเนี่ยปรากฏว่าเขาแบนหนังเรื่องนี้โดยให้เหตุผลว่ามีคำว่ากามอยู่ผมก็ว่ามันปัญญาอ่อนยังไงตอนนี้ก็ยังมีความปัญญาอ่อนหลงเหลืออยู่เหมือนเดิมนะฮะหรือแม้กระทั่ง
ตอนที่ร่างพรบภาพยนตร์เนี่ยแล้วผมก็อยู่ในคณะทำงานไอ้พรบฉบับเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเกือบถึงขั้นที่จะมีการแบนคำว่าเหล้าหรือบุหรี่ไม่ให้มีในหนังแล้วในยุคนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะต่อสู้กับคุณลัดดาพอสมควรแล้วก็จุดเสียของคนทำธุรกิจนะฮะที่ผมอยากจะฝากคนรุ่นใหม่ไว้คือความสามัคคีของคนที่ทำหนังเองนั่นแหละฮะด่านแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะไปสู้กับเขาเนี่ยด่านสำคัญก็คือพวกที่ทำหนังด้วยกันนี่แหละฮะเมื่อก่อนเราจะแบ่งแยกหนังใหญ่หนังเล็กแล้วสุดท้ายวันนี้ฮะหนังแผ่นหนังซีดีทุกอย่างตายหมดแล้วพวกคนทำหนังเนี่ยเหลือน้อยลงจนทุกวันนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีอิทธิพลแล้ววันนี้ผมได้ยินแค่สมาคมผู้กำกับแต่สิ่งที่หายไปเลยเนี่ยจากสารบบวันนี้ผมไม่รู้ใครเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์เหมือนกันเพราะในยุคนั้นเนี่ยคือเสียเจียงเป็นแต่ข้อเสียของคนที่มานั่งตำแหน่งนายกเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราใช้ตำแหน่งเนี่ยไปกับพวกพ้องไงฮะสมาคมเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกฮะถึงวันถึงสมาคมสมาพันธ์เนี่ยมันก็กลายเป็นแค่สัญลักษณ์ของนายทุนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปครอบครองและสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ธุรกิจหนังเนี่ยมันก้าวหน้านะฮะหรือแม้แต่คณะกรรมการภาพยนตร์ที่เข้าไปชุดแรกเนี่ยผมว่าจริงๆน่าจะกำหนดอะไรไว้หลายๆอย่างให้คนรุ่นหลังแต่เข้าไปแล้วถ้าเกิดเป็นตายางเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะแต่รู้สึกดีใจว่าฟังมาพอสมควรเนี่ยเห็นหลายๆท่านที่คุยกันเนี่ยผมว่าก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงของหนังไทยอยู่นะครับก็อยากจะแชร์ความรู้สึกแค่นี้ครับขอบคุณครับผมขออธิบายนิดหนึ่งนะฮะอะไรไอ้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการหนังนะฮะองค์กรต่างๆการพิจารณาภาพยนตร์หรือในเรื่องก็ไอ้คนที่ใช้ในเรื่องใช้ในเรื่องตัวพรบภาพยนตร์ในการพิจารณาภาพยนตร์เนี่ยคือกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมใช่ไหมฮะสมาคมไอสมาคมสมาคมสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเนี่ยก็เป็นการรวมตัวกันของสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับหนังจะมีสมาคมผู้กำกับสมาคมนักพากย์สมาคมผู้อำนวยการสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้หลายๆสมาคมมารวมตัวกันแล้วก็เป็นสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะฮะสมาคมผู้กำกับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกซึ่งต่อมาก็จะมีอีกอันนึงก็คือคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติอันนี้แต่งตั้งโดยนายกเป็นประธานแล้วก็จะมอบหมายให้กับรองประธานส่วนใหญ่จะเป็นรองนายกซึ่งในสมัยนี้ก็จะเป็นคุณวิษณุเครืองามและตัวคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาตินี่ก็จะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงต่างๆเยอะๆไปหมดเลยแล้วก็แต่ละคนก็จะแต่งตั้งตัวแทนมาร่วมประชุมกันโดยที่มีคุณวิษณุเครืองามนั่งหัวโต๊ะอันนี้ก็จะเป็นแต่ละส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ไอ้คณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาตินี่ก็จะกำหนดนโยบายว่าพิจารณาในเรื่องต่างๆไอ้การอนุญาตให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นเข้ามาฉายอะไรต่างๆนะอันนี้จริงๆต้องถามชลิดาเพราะจะมีโอกาสได้เข้าไปนั่งในคณะกรรมการนี้ค่อนข้างบ่อยผมเพิ่งเคยไปนั่งอยู่ครั้งเดียวไปนั่งฟังเขาก็อธิบายประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หมูแล้วก็ขอบคุณคุณวรชาตินะครับที่มาร่วมกันแชร์นะครับฮัลโหลครับเจอเลยครับเสริมนิดนึงฮะพอดีผมอาจจะเท้าความสั้นไปเพราะจริงๆเนี่ยเรื่องมันเก่ามากกว่าเมื่อกี้เราคุยกันนี่คือผมอาจจะย้อนหลังไปตั้งแต่ก่อนพรบภาพยนตร์ฉบับนี้จะออกมาพอตอนในยุคนั้นเนี่ยเมื่อกี้พอดีเห็นคุณโดมอยู่นะฮะผมก็อยู่แล้วก็ตั้งแต่ยุคคุณชนิดานะฮะตอนนั้นเนี่ยผมเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็คือเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปในเรื่องของตัวพรบตรงนั้นเหมือนกันฉะนั้นก็ค่อนข้างจะ อยู่ตั้งแต่ก่อนพรบภาพยนตร์ฉบับนี้จะประกาศออกมาเพราะเมื่อก่อนมันจะแยกเป็นพรบภาพยนตร์แล้วก็วีดิทัศน์นะฮะแล้วก็หลังจากที่ตัวเนี้ยประกาศออกมาก็คือรวมทั้งสองส่วนฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยผมกำลังเล่าให้ฟังว่ามันส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาคมกับสมาคมนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่า
สมาคมของผู้กำกับเนี่ยกับสมาคมผมตอนนั้นที่ตั้งพวกหนังแผ่นเนี่ยเกิดมาปีถ้าเกิดจะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะพ.ศ.เดียวและคนจดทะเบียนสมาคมเนี่ยรู้สึกจะเป็นคุณสัญญาซึ่งก็จะรู้สึกจะเป็นคนเดียวกันเพราะตอนนั้นอยู่ทางสหเหมือนกันเพียงแต่กำลังเล่าให้ฟังว่าที่มาของพ.ร.บ.ฉบับเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่เมื่อกี้คุยนะฮะพอเมื่อกี้รู้สึกจะคุยเนี่ยหลังจากที่ส่งมอบจากตำรวจอะไปอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวก็คือในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยจะไปอยู่กับทางตำรวจนะฮะที่ตรงแถวเดลามิตรตรงนั้นนะฮะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนซึ่งยุคนั้นเนี่ยคนที่ขับเครื่องจริงๆเนี่ยก็คืออาจารย์วิทยาศักดิ์โคสุราซึ่งปัจจุบันเนี่ยรู้สึกจะไม่ผิดก็คือเป็นสว.อยู่นะฮะก็เป็นคนที่ทำเรื่องตัวนี้แล้วก็ไปนั่งที่เมื่อกี้มีถามถึงรัฐมนตรีที่ไปติดต่อถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอาจารย์วิริศักดิ์โคสุรานี่แหละฮะที่เข้าไปในเรื่องของติดต่อเรื่องจีเรื่องอะไรแต่ก็รู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันก็เป็นอเจนดาที่พวกข้าราชการแหละฮะจะเป็นตัวที่จะมาบอกกับผู้ประกอบการว่าติดตรงนั้นติดตรงนี้นะฮะขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับคุณวราชาตินะครับคำถามสุดท้ายแล้วครับอันนี้พอดีขออนุญาตในฐานะที่เป็นมอดเตอร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเลยอยากจะถามไม่แน่ใจพี่ไก่ยังอยู่ไหมเราถามพี่กอล์ฟพี่ไก่แล้วกันนะครับว่าตัวฐานท่านอื่นๆด้วยว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าพอตอนนี้พอพูดถึงการเซ็นเซอร์หรือว่าการแบนหนังอย่างเงี้ยครับในขณะเดียวกันเองเมื่อกี้ก็มีวิทยากรท่านหนึ่งพูดถึงสตรีมมิ่งใช่ไหมฮะสตรีมมิ่งที่เข้ามาเนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี้ยพุ่งกับในวงการหนังเองหรือว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยยังถ้าสภาพการเป็นแบบนี้ครับหมายถึงว่ายังต้องมาลุ้นว่าหนังจะถูกเซ็นเซอร์หรือถูกแบนหรือเปล่าเนี่ยอาจจะอพยพกันไปทำใน Netflix หรือว่าใน Disney Plus หรือว่าสตรีมมิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเยอะขึ้นไหมเพราะว่าอันนี้ก็นึกถึงอย่างซีรีส์เด็กใหม่เนาะซึ่งพอพูดกันในยุคนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันต้องไปผ่านเซ็นเซอร์ของเจ้าหน้าที่ที่ดูเรื่องหนังหรือว่าที่ดูเรื่องละครหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้พออยู่ใน Netflix แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรทขึ้นมาเนาะว่าเรตติ้งของเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คือเหมือนกับข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสที่คนทำหนังไทยเนี่ยจะไม่ทำลงฉายแล้วจะไปอยู่บนสตรีมมิ่งซึ่งมันดูจะบียอนการเซ็นเซอร์หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วกฎหมายหรือว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงตรงนั้นไหมหรือจริงๆมันจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราก็จะมีเสรีภาพมากขึ้นในการทำหนังทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับค่ะตามพี่คิดว่านะฮะการที่ตอนนี้นะฮะกระบวนการที่เรามีคณะกรรมการเลยจริงๆอยากตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆเราไม่ได้มีเซ็นเซอร์นานแล้วเนาะเรารู้สึกว่าเรามีพรบเรตติ้งมีกฎหมายภาพยนตร์ฉบับนี้มาเราไม่ได้มีกองเซ็นเซอร์แต่ทุกคนก็ยังเรียกกองพิจารณาเรตติ้งว่ากองเซ็นเซอร์อยู่เหมือนเดิมนะแปลว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยขนาดมีกฎหมายใหม่แล้วเราก็ยังเรียกกองเซ็นเซอร์เหมือนเดิมเพราะเขายังทำหน้าที่เขาอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็รู้สึกตลกดีที่เรามานั่งพูดกันถึงเรื่องกองเซ็นเซอร์ในปัจจุบันนี้แล้วถ้าถามว่าที่มันมีแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาแล้วผู้กำกับในปัจจุบันทั้งตัวพี่เองก็บอกเลยว่าการมาของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้มีทางเลือกในการทำงานมากขึ้นแต่แน่นอนว่าการทำหนังเข้าโรงมันไม่ได้ถูกdisrupt โดยการที่มาของแพลตฟอร์มอย่างเดียวตอนนี้มันก็โควิดด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็ทำให้เราเนี่ยขยับขยายการทำงานมาทำงานในแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นถูกต้องแต่ในการทำงานทุกแพลตฟอร์มอะค่ะมันก็จะมีการคือทุกแพลตฟอร์มมีกฎระเบียบของตัวเองมีรสนิยมของตัวเองนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะเราก็ไม่แน่ใจว่ามีการควบคุมเนื้อหาโดยตัวเองในทุกๆแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าตอนนี้เราจะทำแพลตฟอร์มไหนเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดของแต่ละแพลตฟอร์มมีสิ่งที่แพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มต้องการอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกับการทำหนังในค่ายต่างๆก่อนหน้านี้เพราะเอิญว่าโอเคก๊อฟก็มีโอกาสที่จะได้ทำหนังมาหลายๆค่ายแล้วก็ทำหนังอิสระด้วยแน่นอนว่าคนทำหนังไทยอ่ะยังอยากทำหนังอิสระอยู่นะฮะตัวก๊อฟเองเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ทำซีรีส์นะในช่อง
ในช่องหลักดิจิตอลทีวีดิจิตอลด้วยแล้วก็ทำในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะฮะซึ่งเราก็ยังอยากทำหนังอิสระเหมือน Insects in the Backyard อยู่ซึ่งหลังจาก Insects in the Backyard เราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นอีกเลยนะฮะแน่นอนว่าหนังเรื่องหลังๆมาเนี่ยก็ทำในเขาเรียกว่าในค่ายต่างๆที่มีนายทุนซึ่งเขาก็จะมีความต้องการในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันไปนะฮะแล้วถามว่าคนทำหนังไทยยังอยากทำหนังอิสระที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท้าทายนะฮะท้าทายกระบวนคิดของคณะกรรมการเซ็นเซอร์อยู่หรือเปล่าหรืออยากมีเสรีภาพในการทำหนังนะฮะในแบบที่ตัวเองคิดเพื่อที่จะสะท้อนสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดกับสังคมเนี่ยเราคิดว่าคนทำหนังไทยยังอยากทำแบบนั้นอยู่แน่นอนซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับใช้ในการทำหนังในทำซีรีส์หรือทำหนังในแพลตฟอร์มต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนค่ะขอบคุณครับพี่กอล์ฟครับก็วันนี้นะครับก็น่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับอาจจะพอดีพี่ไก่นะครับพี่ไก่วิทยากรท่านหนึ่งอาจติดธุระนะครับเลยขออนุญาตออกไปก่อนนะครับดังนั้นอยากจะขอให้พี่ๆทั้ง4ท่านนะครับอาจารย์กับพี่ๆทั้ง4ท่านทิ้งท้ายสักเล็กน้อยนะครับถึงหัวข้อวันนี้เสรีภาพของภาพยนตร์ไทยในระบอบประชาธิปไตยครับในมุมของทุกท่านเลยนะครับเริ่มจากอาจารย์ประวิตรอาจารย์ก้องแล้วก็พี่กอล์ฟแล้วก็โทษครับพี่หมูแล้วก็พี่กอล์ฟครับทิ้งท้ายหมายถึงที่ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับก็จริงๆก็สั้นๆก็ผมคิดว่าเราก็คงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้นี่พูดในฐานะคนดูอย่างเดียวเลยนะครับคงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารตามวุฒิภาวะของแต่ละคนนะครับแล้วผมรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เมื่อกี้เราคุยว่าเซ็นเซอร์อะไรนั่นน่ะก็อย่างที่บอกว่าเซ็นเซอร์ตอนนี้มันเป็นง่อนแง่นมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันกว้างไกลมากคืออยากจะพูดนิดเดียวที่รู้สึกคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย coming of age เร็วกว่าปกติเพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือเขามีเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผมรู้สึกว่าความคิดอ่านของคนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ตอนนี้เขามองโลกด้วยสายตาที่ตกผลึกมากขึ้นเข้าใจคือเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการที่มันปิดกั้นข่าวสารไม่ได้แล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นคนที่มองอะไรต่ออะไรด้วยเหตุด้วยผลด้วยสายตาที่เข้าอกเข้าใจชีวิตมากคือนี่คือคุณค่าของเสรีภาพของการได้มาซื้อข้อมูลข่าวสารเพราะผมก็หวังว่ามันจะเบ่งบานมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วสักวันหนึ่งเราสักอุดมการณ์สูงสุดอุดมคติสูงสุดคือเราจะไม่ต้องมาคุยกันเรื่องเสรีภาพของภาพยนตร์ไทยในระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไปครับครับผมประมาณนี้ขอบคุณครับเชิญอาจารย์ก้องครับครับก็ไม่มีอะไรนะพูดไปหมดแล้วก็ประมาณว่าถ้าอย่างที่พี่ประวิตรว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วมันข้อมูลทุกอย่างมันไหลท่วมท้นแต่ช่องทางของมันไปออกได้คนอยากจะดูอะไรตอนนี้สามารถกดดูได้ทันทีแล้วคุณจะไปห้ามเนี่ยมันไร้สาระมากอย่างเงี้ยงั้นมันก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้ตอนท้ายหลุดไปมันยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะนั่งพูดคนเดียวประมาณ5นาทีหรือเปล่ามันคนบ้าอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าถ้านิ่งเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแปลว่าคนสร้างอะครับคนทำเนี่ยก็ต้องกล้าลุกขึ้นมาเหมือนกันคือต้องลองนึกลองเสนอโปรเจกต์ลองทำหนังซึ่งมันรู้สึกว่าเอาอ่ะมัน controversial หรือว่ามันเอ๊ะมันจะรอดไหมมันจะต้องต่อสู้นิดนึงในเชิงความคิดเพื่อที่ว่าเราจะได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดบางทีมันต้องขยับเส้นทางฝั่งเราเหมือนกันหมายถึงว่าทางฝั่งผู้สร้างสรรค์อะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นมากขึ้นจากคนทำงานรุ่นใหม่ๆครับแล้วก็ในองค์การพยพอื่นๆนะหมายถึงในเชิงโครงสร้างในเชิงกฎหมายในเชิงระเบียบควบคุมในเชิงผู้ใช้กฎหมายอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้ามันเป็นรุ่นใหม่ที่ใจกว้างมากขึ้นมันก็หวังว่ามันก็จะค่อยๆขยับไปพร้อมๆกันนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณอาจารย์ก้องครับเชิญพี่หมูครับครับก็ที่อยากจะทำให้มันเกิดนะครับมันเป็นเรื่องที่ขยับกันมาระยะหนึ่งแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวกอล์ฟอาจจะช่วยขยายด้วยก็ได้นะฮะคือ
จริงๆแล้วอย่างพรบภาพยนตร์ที่เรามีมาแล้ว2ฉบับเนี่ยในช่วงที่ผมเข้าไปช่วยงานในสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ในยุคที่คุณอาจารย์วีรศักดิ์โกสุรัตน์เป็นเลขาเนี่ยก็มีความพยายามกันอยู่ว่าจะร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ฉบับใหม่กันขึ้นมาซึ่งผมค่อนข้างชอบแนวคิดที่อาจารย์วิศักดิ์เขาตั้งไว้นะฮะก็คือว่ามันเป็นอะไรเป็นจากครั้งที่หนึ่งพรบภาพยนตร์ที่มันเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งเนี่ย2473เนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะที่รัฐต้องการเข้ามาควบคุมวงการหนังซึ่งมันก็จะเกิดความหวาดกลัวในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นที่หนังในสมัยนั้นมันมาเป็นข่าวแล้วอาจจะมีผลที่ทำให้คนดูแล้วเกิดนึกอยากจะเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศต่างๆที่มาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วให้คนไทยได้ดูอะไรเงี้ยอันนี้ซึ่งมันก็เกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมแล้วคนที่รับหน้าที่ไปลองร่างฉบับแรกก็คือกรมหลวงลพบุรีราเมศซึ่งก็คือปู่ของท่านมุ้ยนี่แหละก็เป็นคนร่างเป็นคนแรกแล้วก็ถูกเอามาใช้กับนางสาวสุวรรณอันนั้นก็คือแนวคิดที่ถูกมาจนกระทั่งกลายมาเป็นพรบภาพยนตร์2473สมัยรัชกาลที่7แล้วก็เราใช้มาจนกระทั่งแบบจนถึงทศวรรษที่2550ถึงได้เกิดความเปลี่ยนแปลงกันขึ้นมาก็อันที่2เนี่ยเขามองว่าดูการพิจารณาพรบภาพยนตร์อาจารย์วิศักดิ์ก็บอกว่ามันเป็นลักษณะที่รัฐมีลักษณะของการกำกับดูแลจากแรกควบคุมมาเป็นกำกับดูแลก็เลยมองว่าไอ้ถ้าจะทำร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ฉบับที่3เนี่ยน่าจะออกแบบให้มันเป็นลักษณะของพระราชบัญญัติภาพยนตร์ที่มีลักษณะของการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งก็ได้มีการร่างเขาร่างกันขึ้นมานะเพื่อที่จะยื่นไปให้กับคณะรัฐมนตรีนำเข้าไปพิจารณาแล้วก็เพื่อที่จะเอาเข้าสภาซึ่งผมในตอนนั้นบอกว่าในแนวคิดอันนี้มันน่าสนใจก็เลยมองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำต่อซึ่งอันนี้ก็ในเวลาต่อมาพอเกิดพรรคอนาคตใหม่แล้วก็คุณก๊อฟก็เป็นหนึ่งในส.ส.เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเราน่าจะทำแนวคิดนี้ให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆซึ่งตอนเนี้ยว่าไปแล้วนี่มันก็เหมือนกับจางๆไปผมก็มองว่าถ้าในเชิงกฎหมายที่เราจะถูกเอามาใช้ในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าเราจะเป็นหนังยังฉายโรงอยู่หรือจะเป็นสตรีมมิ่งเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในคอนเซปต์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะผลักดันเพื่อให้เกิดขึ้นมาให้วงการหนังได้มีโอกาสได้ลองใช้มันดูฮะขอบคุณพี่หมูครับเชิญต่อปิดท้ายที่พี่กอล์ฟเลยครับค่ะก็อย่างที่พี่หมูบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่ามีนโยบายมีแนวคิดมีการเคลื่อนไหวเรื่องการที่จะแก้พรบภาพยนตร์เพื่อให้มันเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะฮะกันหลายรอบแล้วก็ได้คุยกับทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะฮะซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นส.ส.แล้วแต่เราก็ยังเข้าไปคุยกับกระทรวงอยู่ซึ่งล่าสุดนะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็จะแก้นะฮะเขาก็จะแก้ไขกฎหมายแต่เราก็บอกเขาว่าถ้าเขาจะแก้เราก็ต้องขอเข้าไปดูด้วยเข้าไปอยู่ในกระบวนการด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมาแต่แน่นอนนะครับว่าในการที่ก๊อฟเนี่ยเข้าไปคุยทั้งกับกระทรวงวัฒนธรรมครับพี่หมูอ๋อไม่มีอะไรมือไปโดนมั้งอ๋อค่ะคือตัวก๊อฟเองเนี่ยก็เข้าไปคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมด้วยในฐานะที่เป็นตอนนั้นเป็นคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็พูดในสภาบ่อยครั้งนะฮะเรื่องนโยบายในการที่เราจะเฮ้ยจะแก้ไขผลักดันส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้เนี่ยมันก็ต้องแก้ไปทุกมิติพร้อมกันมันไม่สามารถที่จะแก้ส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนว่าพูดแบบเร็วๆคร่าวๆนะคะวัฒนธรรมการดูหนังของคนไทยด้วยมันก็ต้องถูกปลูกฝังแก้ไขนะคะมาตั้งแต่ระบบการศึกษาไทยในเรื่องการเรียนศิลปะต่างๆนะคะเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานเองคนทำหนังเอง
ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องพื้นที่ของทั้งโรงหนังแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะฮะพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงโรงหนังนะคะที่มีการเขาเรียกว่าไม่ได้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพหรือขยายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพราะว่าตัวโรงหนังเองก็ผูกขาดนะทางการค้านะผูกขาดการนำหนังเข้ามาทำให้คนไทยเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เลือกในการที่จะดูหนังด้วยซ้ำเหมือนว่าจะมีสิทธิ์เลือกแต่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกนะเพราะว่าทางโรงหนังแล้วก็บริษัทนำหนังเข้ามาเนี่ยก็เลือกให้คนไทยได้ดูเรียบร้อยอายุของหนังอิสระหรือว่าอายุของหนังไทยเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเองนะคะตัวกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคะทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องเห็นพ้องต้องกันไม่ใช่พูดแต่ปากว่าเฮ้ยมันเป็นวาระแห่งชาติมันเป็นยุทธศาสตร์ชาติแต่ว่าเราไม่ได้เห็นเลยนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจะลงมาที่การพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างไรพูดกันให้ปากจะฉีกนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันมันสำคัญกับการพัฒนาประเทศมากแค่ไหนสินค้าทางวัฒนธรรมต่างที่จะมาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆนะฮะโดยที่พูดถึงเกาหลีกันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนมิติต่างๆที่ก๊อฟพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของการที่เราจะมีเสรีภาพในการที่เราจะทำหนังไทยนะในระบอบประชาธิปไตยได้เพราะว่าแน่นอนว่าคนในสังคมอย่างที่พี่ก้องบอกอาจารย์ประวิตรบอกพี่หมูบอกนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือคนในสังคมด้วยถึงแม้ว่าเราจะมีคนรุ่นใหม่นะฮะที่พร้อมที่จะเปิดกว้างและเข้าใจนะฮะรูปแบบต่างๆแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ยังมีคนรุ่นเก่าที่ยังไม่พร้อมจะเปิดรับสิ่งเหล่านี้นะฮะเรายังถูกเขาเรียกว่าในการทำซีรีส์ปัจจุบันนี้เองก็ดีหนังเองก็ดีเรายังยึดติดกับความดีนะฮะยึดติดกับยูนิฟอร์มเมื่อใส่ยูนิฟอร์มไหนแล้วจะเป็นคนดีอยู่เลยนะฮะเรายังทำหนังที่จะกระทบกระเทือนศาสนาแม้กระทั่งทำขนมขายนะฮะเรายังบอกว่าคณะสำนักพุทธยังบอกว่าเอ้ยมีคนไม่สบายใจกับการกินขนมอาลัวรูปพระอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าการที่จะใส่ชุดหมอชุดครูชุดทหารตำรวจแล้วจะต้องเป็นคนดีนะเรายังมีวัฒนธรรมความเชื่อแบบนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะฮะในการที่เราจะมีเสรีภาพในการทำหนังในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างในการรับรู้ในสังคมไปด้วยกันนะซึ่งแน่นอนว่าเราก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของเรานะเราจะได้เห็นหนังไทยที่ไม่ได้มานั่งพูดถึงเรื่องที่มันฉาบฉวยเราสามารถพูดถึงอาชีพเราสามารถพูดถึงศาสนาความเชื่อได้อย่างลงลึกและวิเคราะห์เราไม่ต้องถูกกลัวเปลี่ยนชื่ออาบัติอาบัติโดยที่หนังเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ศาสนานะฮะเราไม่ต้องพอเราพูดถึงเรื่องเพศอย่างลึกซึ้งจริงจังแล้วไม่ต้องกลัวโดนแบนแบบ Insect in the Backyard ใช่ไหมคะเราจะต้องสามารถพูดสิ่งเหล่านี้ได้ในอนาคตอันใกล้นะฮะก็วาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงและก็มีเสรีภาพในการทำหนังในระบอบประชาธิปไตยที่เราอยากเห็นได้อย่างแน่นอนนะคะเอ้ยเราฝากทางนิติฮับเลยไหมว่ามาช่วยกันร่างพรบภาพยนตร์ฉบับประชาชนดีกว่าก็ดีนะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมานะตอนที่คุณเป๋าช่วยก็ฟ้องร้องคดีอินเสกเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องพรบภาพยนตร์การแก้ไขกันอยู่เหมือนกันค่ะน่าสนใจนะครับครับก็จริงๆเหมือนว่าร่างตอนนั้นไอลอว์ก็มีร่างที่จะแก้ไขพรบภาพยนตร์ด้วยนะก็จำได้ก็เนี่ยเราคิดว่าจริงๆแล้วแต่ละอันแม้กระทั่งอันล่าสุดที่ว่ามีการเสนอเข้าไปถึงครม.แล้วโดนปัดตกลงมาเนี่ยผมก็ยังมองว่าอ่านดูน่าสนใจที่บอกอยู่บนคอนเซ็ปต์เรื่องการสนับสนุนเนี่ยแต่มันก็มีอะไรที่มันแบบแปลกๆอยู่อ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดว่านั่นจริงๆเนี่ยเราก็ทำฉบับประชาชนที่เราอยากจะเห็นนะเอาไปเสนอถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันได้รับการเสนอขึ้นมาจะได้ยื่นร่างนี้เข้าไปได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราทำเสนอร่างประชาชนแล้วก็เสนอเข้าสภาได้เหมือนกันค่ะ
ก็เนี่ยฮะอาจจะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องทำอะไรที่เป็นเชิงรูปธรรมลักษณะนี้ก็ชวนนิกกี้ฮับน่าจะมาช่วยเราในเรื่องของภาษากฎหมายอะไรต่างๆนานาได้นะฮะเพราะว่าอันที่แล้วเดี๋ยวผมมีคนทำหนังไทยเองไงจะเสียท่าให้กับกฤษฎีกาไปค่อนข้างเยอะยินดีนะครับน่าสนใจมากครับก็คิดว่าจริงๆเดี๋ยวแมตช์ต่อๆไปเนี่ยหลังจากเราพูดถึงเสรีภาพของภาพยนตร์ไทยเนี่ยอาจจะนำไปสู่กฎหมายภาพยนตร์ฉบับใหม่นะฮะเดี๋ยวลองนิติครับจะลองเชิญพี่เป่าแล้วก็เชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและน่าจะให้คำแนะนำเรื่องนี้ได้เนี่ยมารวมกันแล้วก็ลองก้าวต่อไปเป็นก้าวต่อไปที่ดีมากๆของเสรีภาพภาพยนตร์ไทยนะครับก็แล้วก็เมื่อกี้ขอบคุณพี่กอล์ฟด้วยนะครับปิดหัวข้อของเราวันนี้อย่างลงตัวแล้วก็สวยงามเลยนะครับก็ขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับทั้ง5ท่านรวมถึงพี่ไก่ด้วยนะครับอาจารย์ประวิตรอาจารย์ก้องนะครับพี่หมูแล้วก็พี่กอล์ฟนะครับไว้โอกาสหน้าเรียนเชิญบนเวทีกับของนิติฮับใหม่นะครับวันนี้ก็คิดว่าทั้งพวกเราเองแล้วก็ผู้ฟังนะครับก็ได้ทั้งความรู้แนวคิดนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องเล่าที่หาฟังไม่ได้ที่ไหนด้วยเลยนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกเล็กน้อยนะครับสำหรับหัวข้อต่อไปครับวันนี้เราพูดเรื่องหนังใช่ไหมครับแล้วก็วันอาทิตย์หน้านะครับ30พฤษภาจะเป็นเรื่องหนังสือนะครับกับหัวข้อเสรีภาพของหนังสือและนักเขียนนะครับแล้วก็มีดอทนะครับแล้วก็ปากกายังคมกว่าดาบจริงหรือนะครับซึ่งเราก็ได้นักเขียนนะครับแล้วก็นักวิจารณ์คอลัมนิสต์นะครับแล้วก็เป็นบรรณาธิการจากหลายที่เลยนะครับทั้งคุณวันชัยตันตินิยพิทักษ์นะครับคุณตอมอนสุปรีชาคุณธนาพลอิ๋วสกุลคุณกิตติพลสรักคานนท์แล้วก็คุณกสิดิษฐ์นันทนาธรนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดนะครับได้ที่แฟนเพจของนิติฮับนะครับ NITISUB นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด follow ก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็มีทาง Twitter ด้วยนะครับชื่อเดียวกันแล้วก็ทาง Clubhouse ก็กด follow กลุ่มนิติฮับที่จัดวันนี้ไว้ได้เลยนะครับขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังครับขออนุญาตปิดห้องวันนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ